สวัสดีครับสวัสดีผู้นํานะครับทุกๆสายงานนะครับในพอทีมนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่วันนี้เข้ามารับฟังนะครับเทคนิคแล้วก็วิธีการการทำงานนะครับวันนี้เป็นคิวของทีมงานทิวิจิตนะครับวันที่8ปธันวาคม2565น้านะครับวันนี้ผมตั้มแล้วก็ต้อมนะครับ กาญจนะแล้วก็ปิยะวิจิตเป็นผู้ดนินรายการนะครับเนาะขอเสียงต้อมหน่อยครับครับครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับสมาชิกสี่กรุงโบเกอร์ทุกท่านครับผมผมต้อมปิยะวิจิตครับครับท็กทีมแท็กทีมสองพี่น้องนะครับอ่าทิพย์วิจิตแล้วก็อ่าอ่าทิพย์อ่าแล้วก็วิจิตเก้าห้านะครับอ่านะครับผมอยู่ชลบุรีแล้วก็น้องชายอยู่ที่หนองคายนะครับ นะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อสีกรุงทําง่ายๆสไตล์มนุษย์เงินเดือนนะครับตอนแรกนะครับจะให้ต้อมเป็นผู้ดำเนิเนรายการนะครับแต่ว่าวันนี้ช่งชวงเช้าผมเจ็บคอนะแต่วันนี้โอเคเอน่าจะดีขึ้นนะครับก็เลยมาเป็นผู้ดำเนิเนรายการแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับในห้องนี้ใครเป็นมนุษย์เงินเดือนมั้งครับนะมนุษย์เงินเดือนพิมพ์9เข้ามาหน่อยนะครับนะ ก่อนจะให้ท่านวิทยกรมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เทคนิคการทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะขอแบ่งปันวิธีการทํางานของผมก่อนแล้วกันนะครับในฐานะที่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนนะครับผมผมเองชื่อตามกาจนาวิจิตนะครับก็ทําธุรกิจสีกุง MCM ประมาณปี54นะนะครับแล้วก็ทําธุรกิจสีกุงจนมีรายได้เดือนละ200,000เนาะค่อยออกจากงานประจําแสดงว่าตอนที่ผมทํางานประจําอยู่นะครับ ผมก็ทำสีก่กลุงด้วยนะครับก็เรียกว่าประสบวามณ์สำเร็จในระดับหนึ่งนะครับอขอแบ่งปันประสบการณ์สักห้านาทีนะครับนะ,ะข้อดีของการทํางานประจํานะครับก็คือว่านะครับเรามีเงินเรามีเงินเดือนมีรายได้ค่อนข้างมั่นคงเนาะก็คือเงินเดือนนั่นแหละทํางานอทำงานเยอะทํางานน้อยนะครับก็ได้เงินเดือนในภาพไหมครับในภาพไหมเขาประเมินเราที่เราไปทํางานตรงเวลาเพราะฉะนั้น ถ้าเราไปทํางานตรงเวลาไม่ไม่ขาดมาไม่ขาดลามาสายเกินกว่าะที่เขากําหนดเราก็ได้เงินเดือนแน่นอนอันนั้นคือข้อดีนะครับเงินเดือนเนี่ยมันทําให้เราเอ่อมีเขาเรียกว่ามีมีเงินไปต่อเงินมีเงินไปต่อธุรกิจอ่านี่ภาพไหมครับอ่าถ้าเราจะทําธุรกิจใดๆก็ตามนะครับเอ่อโดยเฉพาะสี่กรุงเนี่ยนะครับเราแน่นอนมันต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างเช่นค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันลดอ่าในภาพไหมครับค่าอ่าทำอะไรอ่ะค่าอบรมอ่าคือพูดง่ายเป็นการหาความรู้ให้กับตัวเองมันมันก็ต้องมีบ้างเนาะนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติบโตแบบก้าวกระโดดก็อาจจะต้องลงทุนในเรื่องของค่าการตลาดอ่แจกใบปิว้วทำเว็บไซต์อะไรประมาณนี้ครับทําเพจอ่าน้ภาพม,มถ้าเรามีเงินเนี่ยมันก็จะเราก็จะมีเครียดหนึ่งเลยนะ ข้อดีของการทํางานทําสีกรุงเป็นมนุษย์เงินเดือนคือเรามีเงินไม่เครียดเราก็มีเงินมีใช้อ่านะครับข้อที่สองก็คือว่าเราเรามีเพื่อนอ่ามีเพื่อนมีเพื่อนร่วมงานที่มีรถอ่ในภาพเลยครับเราก็ได้ลูกค้าค่อยๆขย,ยายฐานลูกค้าไปส่วนตัวของผมนะครับตอนที่ผมทํางานประจําอยู่นะครับอข้อเสียของผมก็คือผมอะ่ะคุยโทรศัพท์ในที่ทํางานไม่ได้อ่านะครับ เพราะว่าตอนที่ผมเริ่มทําธุรกิจตอนนั้นผมก็เป็นหัวหน้างานแล้วนะครับคือผมก็ต้องดูแลลูกน้องประมาณสิบกว่าคนอ่ะแล้วงานมันจะต้องไปรันตลอดเลยผมทําธุรกิจขนส่งเนาะคือการที่ลูกน้องทํางานไม่เข้าเป้าเนี่ยมันเป็นผลงานของหัวหน้าเพราะฉะนั้นถ้าผมจะทําเอาเอา,เอางานเอางานเอางานเสริมของสีกุ้งเนี่ยเอามาทําในที่ทํางานลูกน้องก็จะเห็นใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับลูกน้องสุดท้ายแล้วถ้างานเสีย นะครับผลผลเอฟเฟกมันคือมันขึ้นกันแเราเพราะฉะนั้นผมคุยคุยเรื่องสีกรุงในเวลาทํางานไม่ได้อะนะครับผมก็เลยใช้วิธีคือผมก็ทํากันตลาดอทำกันตลาดทํากันตลาดไว้รอทํากันตลาดไว้ให้ให้กันตลาดมาทํางานโดยที่ผมไม่ต้องคุยไม่ต้องอะไรผมกว็วิธีการก็คือผมก็ทํากันตลาดบนช่องทางออนไลน์ครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้คุยเองเนาะก็คือ,อส่งเบอร์ส่งลูกค้าไปให้แฟน ให้แฟนเป็นคนคุยแต่แต่ผมอ่ะนั่งทํางานอยู่ออฟฟิศนะผมผมผมใช้คอมพิวเตอร์ได้แต่ผมคุยไม่ได้ผมก็เลยทํางานหน้าจออย่างเดียวปุ๊บปุ๊บผมเป็นคนเหมือนทํางานหลังบ้านนะครับคือทําการตลาดโพส์โพส์โพส์โพสาสร้างตัวตนอ่าแต่ว่าเวลาลูกค้าสนใจก็ให้โทรไปที่แฟนอ่าเป็นการวางแผนทนอย่างนี้นะครับอตอนตอนที่เริ่มเริ่มคิดว่าจะทำสีกรุงเนี่ยก็คือยังไม่มีลูกค้าเนาะยังไม่มีลูกค้า แล้วก็พอเริ่มทำสี่กรุงแล้วก็ค่อยนั่แหละครับค่อยๆสร้างตัวตนไปหาลูกค้าการหาลูกค้าเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากถึงแม้เราทํางานประจำนะครับก็ก็ทําได้ถึงแม้ไม่มีเวลาคุยก็ทําได้นึกภาพไหมครับบางคนอาจจะไม่ไม,ไม่รับโทรศัพท์ก็อาจจะหาคนมารับโทรศัพท์หรือบางคนถ้าถ้ารับโทรศัพท์ไม่ได้จริงๆทาธุรกิจคนเดียวนะครับก็ตอนนี้มันมีระบบไลน์นึกภาพไหมเขาเรียก ระบบตอบกลับอัตโนมัตินะครับอ่าใช้ไลน์ก็ได้ในการที่เราจะเราก็ไปตั้งโปรแกรมไว้ว่าอ่าเขาพิมพ์เข้ามาว่าสนใจแล้วก็มีข้อความตอบกลับ,บเข้าไปเึกภาพไหมครับเขาเรียกปัญญาประดิษฐ์หรือว่าหรือว่า AI หรือว่า bot, แชทบอทละกันนะแชทบอทเฟซบุ๊กก็ทําได้ไลน์ก็ทําได้ไลน์ f i c i a l Account ก็ทําได้นะครับสมัยนี้มันมีแต่สมัยโน้นมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทํางานมาจับนะครับสามารถที่จะ เอากันตลาดนําไปก่อนวันนี้คุณยังไม่ออกจากงานไม่เป็นไรยังไม่ต้องออกจากงานนะครับนะอันนี้คือมาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะก่อนที่ผููดๆๆๆๆําเนินรายการก่อนที่เบียก,กรหลักของเราจะมานะครับโอเคนะครับอันนี้คือเทคนิคของผมเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือเรามาคุยกันหลังหลังเลิกหลังหลังหลังจากจบสไลด์แล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเชิญเบียก,กรหลักของเราวันนี้นะครับนะพี่นกนะครับหรือว่าคุณนิภพนิภพพรจเจริญรัตวุธิการนะครับ จะมาแชร์เทคนิคนะครับทำสีกุ้งง่ายๆสไตล์มนุษย์มนุษย์เงินเดือนนะครับโอเคขอยกเวทีให้กับพี่นกนะครับมาแบ่งปันความรู้แล้วก็เทคนิคการทำสีกุ้งยังไงให้สำเร็จแบบสไตล์มนุษย์เงินเดือนครับเชิญครับโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต้อมน้องพี่ต้อมแล้วก็ตี่นนะคะในห้องห้องออทีมรวมทั้งสมาชิกสีกุ้งนะคะทุกคนนะคะวันนี้ ก็ถือว่าเป็นตัวแทนแล้วกันเนาะของทีฟฟีจิตค่ะจะมาแชร์หัวข้อตอนแรกคิดคิดอยู่หลายหัวข้อเลยเอยวันนี้เราจะมาแชร์อะไรเราไม่ใช่คนที่สําเร็จที่สุดไม่ใช่คนเก่งที่สุดแล้วก็ไม่ใช่คนที่มีสมาชิกเยอะที่สุดอะไรอย่างงี้ค่ะมันมันไม่มีที่สุดเนาะก็เลยเอ้ยเอาเป็นตัวเราแล้วกันเราทํายังไงอ่าทำสิกุงทําง่ายๆเนี่ยที่เราคิดว่าง่ายๆเนี่ยค่ะในฐานะมนุษย์เงินเดือนอ่ะ อยากจะเอามาแชร์คนที่ยังทำงานประจำอยู่มีเวลาน้อยเนาะแล้วก็นกก็อยากเอาทีมงานมาแชร์ด้วยว่าจริงๆแล้วอะ่ะทีมงานที่นกเอามาแชร์วันนี้ค่ะเป็นมนุษย์เงินเดินเหมือนกันทั้งสามคนเลยอ่าแล้วทำไมเขาถึงตัดสินใจทำแล้วก็สำเร็จสาเร็จในเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะคบครับ นกแชร์หน้านี้ก่อนอเส้นทางของนกนะคะไม่ได้อาจที่จะพูดถึงไม่ได้เลยก็คือผู้แนะนำเนาะผู้แนะนําของนกก็คือน้องเปิลค่ะอุไรโนสาเทศซึ่งทุกๆคนหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าเป็นวิทยกรเมือ่อแบบหลายๆห้องเนาะหลายๆห้องคือแบบว่าทํางานที่เดียวกันค่ะ นกกับน้องเปิ้ลทำงานที่เดียวกันก็เป็นโรงงานแถวนิคมุาสาหกรรมเนาะที่ปราจีนแล้วก็อ่าที่มาที่ไปค่ะของนกอะ่ะมาแบบไม่รู้อะไรเลยนะประกรันทุกทีก็แบบซื้อประกรันรถแต่ไม่เคยอ่านการมธรรนะแค่บอกว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่ซึ่งปีหกสองอะคะกันยาอันนี้ขนาดว่าดูดูใช่ไหมคะว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่เพราะมุกคลองอะ่ะไม่ค่อยได้ดู แต่ก็ยังทําประกันตัวเองหมดคือหมดมาหลายวันด้วยแล้วเพิ่งรู้ว่าเอา้าประกันหมดแล้วหลายวันแล้วก็เคยเห็นน้องเปิลน,นะคะโพสต์ว่าน้องเปิลขายประกันก็เลยติดต่อน้องเปิลไปเลยแล้วก็ติดต่อไปเนี่ยก็คือเป็นตอนหลังเรื่องงานแล้วนะคะเพราะว่ามารู้อีกทีก็แบบคือมืดแล้วอะก็เลยบอกว่าเอ้ยน้องเปิลเช็คให้หน่อยประกันหมดแล้วอะไรเงี้ยอยากให้เริ่มแบบทําคืนนี้เลยไม่กล้าขับรถออกนอกบริษัทกลัว ทั้งที่ขับรถไม่มีประกัรมาหลายวันนะแต่แต่พอรู้ปุ๊บเอา้าไม่กล้าขับน้องเปิ้ลก็เลยทําให้เลยค่ะต่อให้เลยไม่ได้เช็คเบียร์คอมแพลอะไรมากเลยค่ะแล้วก็อีกวันหนึ่งน้องเปิ้ลเอาใบสมัครใบสมัครสีกุ้งมาให้ใน้องเปิ้ลบอกว่าพี่นกสมัครซิเดี๋ยวอ่าหนูคืนส่วนลดให้ก็คือตอนทํายังไม่ได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะก็ก็ซื้อใช้ในรหัสของน้องเปิเละะ้ลอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ เอ okay. น้องเพื่อนให้มาก็ก็ไม่มีอะไรเราก็เขียนเลยตอนนั้นยังเป็นแบบไม่สีด้วยนะไม่ใช่มีแบบว่าใบาสมัครสีเหมือนที่ทีมงานทําให้ตอนนี้ใช่ไหมคะกระดาษ A4 พิมพ์ขาวดาธรรมดาเลยแหละแล้วก็อ่ะจบก็ทําแล้วแล้วก็มีพอเพื่อนเพื่อนเห็นอะคะ่ะนั่งนั่งโต๊ะติดกันนี่แหละเพื่อนเห็นว่าเราอะทําประกันแล้วก็เราสมัครเพื่อนก็เลยสมาชิกคนแรกที่ติดตัวนกคนแรกค่ะเป็นเพื่อนหลังหลังโต๊ะ เพื่อนเพื่อนโตติดกันบอกว่าเอ้ยประกันรถจะหมดน้องเปิ้ลนไปถามน้องเปิ้ลนน้องเปิ้ลก็เลยบอกว่าพี่นกก็ให้เขาพี่เขาสมัครเลยเขาจะได้ส่วนลถไอัน,นี่ก็เชื่อค่ะก็คือก็เพื่อนร่วมง,งานเนาะก็คงไม่มีแบบเอ้ยมาหลอกลวงเหมือนอะไรหลอกเราก็เอาไปสมัครให้เพื่อน,นสมัครอันนี้คือสมาชิกคนแรกค,รค่ะก็ก็ถือว่าแนะนําติดตัวคนแรกเลยแล้วก็แต่เพื่อนก็ไม่ได้ทานะ ทั้งเราเราเป็นคนแนะนําเขาเราก็ยังไม่ได้ทาเลยแล้วก็ไม่รู้หลอกแผนการตลาดคืออะไรอันนี้เข้ามาด้วยซื้อใช้ค่ะเริ่มต้นด้วยแบบนี้เลยแล้วก็พอพอเดือนถัดมาค่ะน้องน้องเปิลก็บอกว่าพี่นกอยากได้ส่วนลดเพิ่มอีกสามเปอร์เซ็นตะ์่ะพี่นกไปสอบบัตรได้แน่สิอืมเราก็เห็นแก่สามเปอร์เซ็นไงเพราะว่าน้องเปิลบอกว่าเอ้ยซื้อให้คนที่นามสกุลเดียวกันใช่ไหมคะก็จะได้ส่วนลดด้วย เพอเอินามสกุลเนี้ยหลายๆมีหลายครอบครัวครอบครัวคนจีนแฟนครคัคนจีนมีหลายครอบครัวแล้วก็แต่ละครอบครัวก็จะมีรถหลายคันก็เลยบอกอ่ะได้ส่วนลดเพิ่มอีกสามเปอร์เซ็นก็ไปสอบตอนที่ไปจองสอบอันนี้คือแบบตอนจองสอบเนี่ยก็มีความยากลําบากคิดว่าหลายๆคนเป็นเหมือนกันเจอเหมือนกันคือจองสอบกบบพพพยากมากไม่ได้ยากคือไม่ได้ยากแต่ถ้าอินเทอร์เน็ต ไม่แรงพอเตรียมตัวไม่ดีพอก็ไม่ได้นกก็เลยจองสอบที่กรุงเทพไม่ได้ค่ะแต่คิดไปเรื่อยๆคิกสนามสอบไปเรื่อยๆไปเจอสนามเชียงราย mm. อืออ่าซึ่งสนามเชียงรายเปิดน้อยมากเลยนะแค่สิบที่นั่งต่อรอบแต่ว่าง <laughs> ถ้าใครที่บอกว่าจองยากนะคะอ่าลองไปจังหวัดไกลๆหน่อย จะจะ,จะว่างนะเชียงรายเชียงใหม่อะไรเงี้ยเออมันจะไม่ได้เต็มเร็วก็ได้ไปสนามสอบอ่าไม่สอดค่ะมีคนมีคนบอกมาไม่สอดค่ะก็ก็ว่างนะคะก็นกก็ได้ไปสอบที่เชียงรายค่ะแล้วก็ก็ลาง,งานไปด้วยนะเพราะว่าจากปาจีนไปเชียงรายเนาะก็จะต้องใช้เวลาเดินทางอะไรเงี้ยค่ะก็สอบทั้งเดียวผ่านแล้วก็ตอนที่ปีหกสองอะคะ่ะเป็นปีสุดท้ายที่สอบไม่ต้องอบรม ไปขอยื่นขอรับบัตรได้เลยค่ะก็พฤศจิหกสองก็เลยได้บัตรเลยนะค่ะก็อันนี้ยื่นปรับระดับห้าที่นกใส่รูปไว้ก็คือเป็นฝั่งสีกุงเนาะสีกุงอ่าบรกเกอร์ที่ขายฝั่งประกันวินาศภัยค่ะประกันรถแล้วก็ไม่ทำอะไรนะคะก็ไม่ได้ต่อย,ยอดอะไรนอกจากว่า เพื่บอกว่าถ้าใครสนใจซื้อประกรันรถพี่นกก็ให้เขาสมัครสมาชิกค่ะร,รู้แค่นี้รู้แค่นี้แล้วก็ไม่ได้แบบศึกษาแผนการตลาดจริงจังอะไรเงี้ยค่ะฟังคลิปก็แบบไม่ได้สนใจเนาะเราไม่ได้โฟกัสแหละเราก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรที่แบบเฮ้ยฉันจะทําจริงทําจังอะไรเงี้ยค่ะก็สังเกตว่ามันจะหายไปเลยปีหนึ่งปีหกสามปีหกสามเนี้ยคือเขาเรียกหลับเหรอหลับหลับ ทำแบบสมัครมาก็หลับไปเพราะว่าจริงๆเป้าหมายแรกก็คือไม่ได้ตั้งใจทำเป็นธุรกิจอยู่แล้วอืมไม่ได้ตั้งใจทำเป็นอาชีพเสริมแต่จุดเปลี่ยนค่ะจุดเปลี่ยนคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือน้องเปิ้ลบอกว่าถ้าใครจะทำประกันลถพี่โนก็ให้เขาสมัครสมาชิกมันเป็นการที่เราสะสมคนไปแบบไม่รู้ตัวอ่าอันนี้หนึ่งอันละก็คือสะสมคนเนาะ จริงๆไม่ได้ชวนด้วยเนาะแค่แนะนําเขาแนะนําเพื่อนๆรอบๆนี่แหละที่บริษัทว่าสนใจก็คือให้ให้สมัครอันนี้ก็ชวนคนแล้วก็ประกอบกับเป็นช่วงโควิดค่ะปีหกสี่ที่ได้ปรับระดับเพราะว่าย้อนไปปีหกสามเนาะก็มีประกันโควิดใช่ไหมคะเริ่มแลวปีแรกแล้วก็อ่าสีกุงโบเกอร์จะเป็นอะไรที่แบบแจ้งงานได้ช้าเพราะว่าคนแบบ แห่กันแบบทําเยอะมากปีหกสามแล้วเรามีเจ็ดสองสี่ซึ่งตอนนั้นนกยังไม่มียังม,มีไม่มีรหัสของเจ็ดสองสี่ค่ะใช้ใช้รหัสของเปิ้ลอ่าใช้เว็บไซต์ของ,องเปิรลรู้สึกว่าเอ้ยแล้วทําไมเราไม่ทําเองเราไม่มีเองอะ่ะคือพอดูผู้นําผู้แนะนำนกใช่ไหมคะน้องเปิ้ลอ่ะเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยนะเขาไม่ได้รอให้โอกาสแบบมาแล้วแบบให้มันผ่านไปอะ่ะ อย่างเว็บไซต์อ่ะเจ็ดสอีน้องเกิ้ลก็มีก่อนการก่อนคนอื่นคือไม่ได้บอกไม่ได้คิดว่าเฮ้ยปี2ปีฉันจะต้องมาขายโควิดที่เจ็สแต่น้องเปิ้ลอะพอเขาเปิดให้ให้ให้มีเขาก็ไปไปสมัครเลยไปอบรมเลยน้องก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่มีเป็นของตัวเองอ่ะพอหกสาก็เลยไปสมัคร7 2็ดเป็นของตัวเองอ่าแล้วเดือนเมษาปี64ี่มันจะมีเป็นปีต่ออายุใช่ไหมคะของประกันโควิด ที่นกใส่724มาเก็ตไว้เพราะว่านกได้ปรับระดับสีด้วยการสัดสมคนซื้อประกรันรถและประกันโควิดจากเว็บไซต์724ยอดยอดสอง,สองที่สองทางทำให้ปรับระดับสีได้ค่ะอันนี้ที่ใส่โน้ตไว้เนาะแล้วก็พอปี65ค่ะเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งคือ คือพ่อพ่อเสียเนาะพ่อเสียแล้วก็แม่อยู่คนเดียวที่เชียงรายมีความรู้สึกว่าตอนที่ทำที่ทํางานประจํำมาค่ะมันก็จะมีช่วงเวลากเกษียณใช่ไหมคะ,ะเกษียณอาจจะแบบบางบริษัทก็ห้าสิบห้าบางอาชีพบางบริษัทก็หกสิบเราคิดว่าเอ้ยก็เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนประกันชีวิตด้วยก็ศึกษาการบริหารการเงินเนาะว่าจะต้องเตรียมตัวกเกษียณ เตรียมตัวกเกษียณคราวนี้ก็วางแผนแหละว่าเอ้ยถ้าฉันทางานไปเรื่อยๆฉันเก็บเงินจนถึงอายุห้าสิบห้าฉันก็มีเงินที่จะแบบบํานาญหลายที่นะทั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทประกันประกันสังคมใช่ไหมคะแล้วก็อ่ากองทุนที่เราซื้อไว้ลดหย่อนภาษีอะไรอย่างเนานะรวมๆแล้วเฮ้ยฉันต้องทํางานไปจนถึงอายุห้าสิบห้าแล้วฉันต้องมีเงินเท่านั้นเท่านี้<ม>ฉันถึงจะ,กะเกษียณได้ณตอนนั้น ก่อนหน้านั้นคือคิดแบบนี้ว่าฉันจะต้องเก็บเงินแล้วฉันจะต้องทํางานไปเรื่อยๆแต่พอจุดเปลี่ยนที่บอกปีหกห้ารู้สึกเอ้ยแม่อยู่คนเดียวอะ่ะอยากกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วทําไมฉันต้องรออีกสิบกว่าปีในเมื่อ,อตลอดช่วงปีหกสี่ะคะ่ะมีโอกาสได้ไปฟังเข้าห้องประชุมบ่อยบ่อยมากบ่อยคือแบบ อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งต้องได้เข้าแล้วฟังคลิปเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆทําสีกุ้งมันก็ตอบโจทย์นะ,กะเกษียณเร็วได้อยาก,กเกษียณเร็วเท่าไหร่ก็สามารถออกแบบได้มันเป็นธุรกิจที่วางแผนวางแผนเองได้อะว่าจะสําเร็จเมื่อไหร่มีวิธีการมากมายที่ผู้นําผู้สําเร็จแชร์ไว้มันอยู่ที่เราอะจะจัด คือเป้าหมายเรามันจะมาแล้วเป้าหมายเราคืออะไรมากกว่า mm hmm. ก็เลยบอกว่าตั้งใจแล้วปีหกห้าทำจริงทําจริงแล้วก็ตั้งว่าฉันจะต้องกเกษียณคืออ่ให้เร็วขึ้นอย่างน้อยก็แบบห้าปีอะห้าปีหลังจากนี้ฉันต้องกเกษียณอันนี้คือต้องนะับปีหกห้าไปด้วยนะคะเหลือเวลาอีกสิบปีเหลือเวลาอีกสิบปีก็คือเอ้ยไม่ต้องรอถึงอายุตอนกเกษียณ ตามอายุงานอ่ะเออขอขอใช้สีกรุงเป็นเวทีที่จะวางแผนกเกษียณให้ตัวเองอ่าอันนี้คือที่ตั้งเป้าไว้ก็เลยทำชวนคนสอนคนกดดันไม่ใช่กดดันแนะนำทีมงานว่าเอ้ยไปสอบบัตรในหน้าสิมีหลายๆคนที่ไปสอบทั้งบัตรในหน้าประกันชีวิตและในหน้าวินาศภายัยค่ะบางคนก็ถือสองบัตรแล้ว อ่าทีมงานที่มาวันนี้ก็มีนะคะตัวอย่างที่แบบมีสองบาทแล้วคือเป็นมนุษย์เดินเดือนแต่ถือสองบาทแล้วทำให้ปีนี้ค่ะจริงๆยอดครบแล้วยอดยอดถึงแล้วเดือนเก้าเดือนสิบแล้วก็เดือนสิบเอ็ดอันนี้คือพอเราตั้งเป้าปุ๊บฉันจะปรับระดับสามมันก็จะมีจริงๆเดือนเก้าเดือนสิบยอดไม่เยอะนะคะยอดไม่ถึงสองแสนไม่ถึงเดือนละสองแสนนะแต่พอเดือนสิบเอ็ดปุ๊บ เราตั้งเป้าแล้วต้องไปให้ได้ต้องได้สามก็เลยไปคุยกับทีมงานวางแผนกับทีมงานนะคะว่าทํำยังไงดีอะอยากไปด้วยไหมอยากปรับด้วยหรือเปล่าอันนี้คุยกันอย่างนี้เลยถ้าถ้าอยากปรับนะอ่าก็เดี๋ยวมาวางแผนกันอ่าอย่างที่บอกค่ะนกไม่มีนกเป็นตัวแทนประกันชีวิตนกไม่มีบัตรในหน้าประกันชีวิตเพราะฉะนั้นทีมงานนกนกส่งเสริมนกนกแนะนําได้ แล้วนกก็สามารถหายอดให้ทีมงานได้ก็ไปด้วยกันก็เลยทําให้อ่ายอดได้แล้วรอปรับเออรอรออยอดปรับระดับเนาะน่าจะรอบวันที่สิบสี่นี้ค่ะสิบสี่ธันวาก็คิดว่าน่าจะปรับระดับสามค่ะแล้วพอนกปรับระดับสามก็จะมีทีมงานนกปรับระดับสี่สองคนนะคะ,อ,ะอันนี้คือพอเราตั้งเป้าหมายปุ๊บแล้วก็เราเห็นละ วิธีการหรือ,อมันจะมาเองอะ่ะเออถ้าเราเป้าหมายเราชัดเจนเนาะแล้วก็เราโฟกัสต้องบอกว่าโฟกัสด้วยโฟกัสว,ว่าฉันจะต้องกเกษียณภายในห้าปีมันก็เลยมีการแบบเอ้ยวางแผนแล้วก็เอ้ยทําทุกวันอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวตอนตอนท้ายเนาะหลังจากทีมงานแชร์แชร์แล้วอะ่ะเดี๋ยวนกแชร์ว่าเฮ้ยจริงๆนกโฟกัสหนึ่งปีเนี่ยแล้วนกปรับระดับสามอะ่ะนกมีวิธีการทํำยังไง อ่าค่ะแล้วก็เป้าหมายของนกจริงๆอันนี้ก็คือเกินเร็วกว่าห้าปีด้วยนะคะนกตั้งไว้อีกสองปีนกจะปรับระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างน้อยหนึ่งปีนกต้องได้หนึ่งหนึ่งระดับค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะปีนี้หวังลึกๆพยายามแบบก็คุยกับทีมงานเนาะว่าอยากปรับระดับสองอยากปรับระดับสองก็คือว่าอ่าใช้ยอดของเดือนสิบเอ็ดใช่ไหมคะเดือนสิบสองแล้วก็เดือนหนึ่งสามเดือน ก็เด okay. so ี way, hey, ๋ยวถ้าถ้าสําเร็จเนาะถ้าสําเร็จจะขอเวทีพี่ตั้มมาแชร์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวใครคิดว่าพี่นกทาได้นะครับอ่ากดสองสองสองให้พี่ให้ให้พี่นกหน่อยนะครับอ่าผมผมเชื่อว่าทําได้นะนะครับเดือนเดือนที่แล้วได้ยอดประกันชีวิตมาเยอะเลยใช่ไหมครับถึงแม้ตัวเองไม่ได้ประกันชีวิตใช่ไหมครับถึงแม้ตัวเองไม่มีบัตรในหน้าใช่ไหมใช่ค่ะได้ยอดประกันชีวิตมาเท่าไหร่ครับ ประมาณอ่อสี่แสนกว่าโอ้นะครับอ่าระดับสามทำอีกสองล้านอ่าสองสองล้านเจ็ดใช่ไหมครับอ๋อนะครับอ่ะน่าจะเหลืออีกล้านกว่าอ่าําทำได้ดันไปเลยครับนะสุดยอดเลยนะผมว่าทําได้นะเป็นกำลังใจให้ครับเนาะค่ะแล้วก็ยินยินดีล่วงหน้าสําหรับระดับสามนะครับอ่าว่าที่ระดับสามนะอ่าชิดใหญ่ไปเลยครับมองไปที่สองเลยครับสิ้นปีนี้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรอปีหน้าเนาะครับผมต่อเลยครับ ขอบคุณค่ะงั้นก็อุอ๊ยขอบคนะคะก็เดี๋ยวขอแนะนําทีมงานเนาะจริงๆที่ของนกทีมงานอย่างที่บอกพี่นกพี่นกก่อนก่อนจะแนะนําทีมงานผมมีคําถามก่อนอคําถามหนึ่ง่ะนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นอกอย,อยูสไลด์ก่อนก็ได้เอาเอาสไลด์ลงอ่าผมม,ามีคําถามนะคือโจทย์ของวันนี้เลยก็คือมนุษย์เงินเดือนอ่า ผมไม่อยากจะถามว่าตอนที่พี่นกยังไม่สนใจอ่ะผมอยากจะรู้ว่าน้องเปิ้ลเขาไปเจาะแจ๊พี่ยังไงจนได้พี่มาเป็นทีมงานนะอ่ะคือเนี่ยเพราะน้องเปิ้ลก็เป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมอ่ะพี่ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเพราะว่าตอนตอนต้นชั่วโมงผมผมได้จวบห,ห,หมอไว้ว่าข้อดีของการทํางานงานประจําก็คือว่าเราสามารถเนี่ยลูกค้าลูกค้าของเราคือเพื่อนร่วงงานนั่นแหละ,ะวันเนี้ยเพื่อนร่วงงานของเรากลายมาเป็นลูกค้าแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในผู้นําที่มาผลักดันทีมงานของเราเนี่ย ผมจะถามว่าน้องเปิ้ลเขาไปจอแจพี่ยังไงอ่าขอขอย้อนไปนิดนึงอันนี้ไม่ได้ถามพี่โดยตรงละถามวิธีการทํางานอของน้องเปิ้ลเลยอ่าโอเคจริงๆน้องเปิ้ลไม่มีจอแจนะ,ะแ่ควรเขาไปเขาไปพูดยังไงให้พี่สนใจให้พี่กล้าเซ็นไปสมัครนะอ่ะอยากคนนี้จะรู้ตรงนั้นอนะ่ะไปสมัครใช่ไหมคะใช่อ่าเป็นไปสมัครจริงๆน้องเปิ้ลไม่อะไร คือน้อง่ะอย่างที่นงเล่าเมื่อกี้น้องก็คือนกอ่ะทานไปแล้วแหละตอนกลางคืนพออีกวันหนึ่งน้องเปิลเอาใบสมัครมาให้ว่าพี่น้องพี่น้องสมัครแล้วก็พี่นงจะได้เดี๋ยวเปิ้ลคืนส่วนลดให้หมายถึงหมายถึงเอาผลิตภัณฑ์เอาเอาเอาประกันนําใช่ไหมก็คือพี่ไปไปขอซื้อประกันกับน้องเปิลน้องเปิลก็เลยน้องน้องเปิลก็เลยใช้จังหวะนั้นพี่สมัครสมาชิกเลยอย่างนี้ถูกไหมครับอ่าวทีถามถามย้อนกลับไปอีกว่าก่อนที่เอ่อพี่ จะจะไปขอซื้อประกันกับน้องเปิ้ลน่ะน้องเปิ้ลเขาได้พูดอะไรเพราะว่าประกันพี่คงไม่ได้หมดวันที่น้องเปิ้ลไปไปบอกว่าใช่ไหมว่าตัวเองขายประกันใช่ไหมผมอยากจะรู้มเมน,นั้นนะว่านานไหมกว่าพี่จะขอซื้อประกันกับน้อ,องเปิ้ลนนะ่ะใช้เวลากี่เดือนมัน<อ>มัน,ม,นมันเกิดขึ้นยังไงจริงจริงนอกอ่ะเป็นเป็นเพื่อนเฟซบุ๊กกับน้องเปิ้ลใช่ไหมคะครับอ่าเป็นเพื่อนเฟซบุ๊กแล้วก็นกเห็นน้องเห็นน้องเปิ้ลโพสอ่าอ่า ติดภาพแล้วว่าเอ้ยน้องเปิ้ลขายประกรันรถโอเคก็คือเห็นเห็นเห็นในในสเตตัสใ,ใน Facebook ก่อนอ่าแต่ว่าพอเห็นปุ๊บลลแล้วทักแั่ไงเอ้เธอเธอขายประกรนันนี่ใช่ไหมหรือหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่เลยคือครประกันรถหมดใช่ไหมคะที่นกบอกอ่ะประกรันรถหมดคือเอ้ยแล้วนกจะไปทําที่ไหนล่ะอ,นะอนะตอนเย็นคือยังอยู่ออฟฟิศอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะคตอน นึกถึงใครนึกไม่ออกก็คือว้าขึ้นมาในหัวว่าเฮ้ยน้องเปิลขายอะ่ะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยปรึกษาน้องเปิลดีกว่าประมาณนั้นครับในระหว่างในระหว่างนั้นอตอนที่เราเห็น facebook อะไรเราก็ไม่เคยแชทไปหาน้องเปิลเลยว่าอุ้ยเธอขายประกันหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวถ้าประกันหมดจะไปซื้อกับน้องเปิลน,นะไม่ไม่เคยมีโมเมนต์นี้เลยใช่ไหมไม่รู้สึก<น>ว่าไม่ได้จนกระทั่งจนกระทั่ทงวันที่เราคิดว่าเอ้ยมันถึงเวลาแล้ว ที่เราจะต้องตอบประกันมันคือเดดไลน์แล้วเราเราถึงทักไปใช่ไหมใช่ใช่โอเคโอเคแสดงว่าแสดงว่าคนที่กดไลค์อ่ะไม่ต้องตงวลพรนกก็ไม่ได้กดไลค์น้องเปิ้ลนะไม่ได้กดไลค์ด้วยไม่ได้อือไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเป็นลูกค้าเขาเลยอย่างนี้ใช่ไหมผมทุกคั้ช่ใม่อ้แสดงว่าแสดงว่าถ้าผมเป็นน้องเปิ้ลเนี่ยผมก็ต้องมีความอดทนมากเลยนะเพราะว่าการที่เพื่อนโรงงานคนนึงไม่กดไลค์ไม่ทักแชท ไม่แสดงตัวว่าเอ้ยเนี่ยเธอขายประกันเหรอเเดี๋ยวฉันจะไปซื้อกับเธอนะเดี๋ยวฉันจะไปอุดหนุนเธอนะไม่มีแสดงอาการอย่างนี้เลยถ้าถ้าถ้าผมเป็นน้องเปิ้ลนะผมก็คือจะต้องอดทนอ่ะเนาะทำต้องทาไปเรื่อยๆคือต้องโพสต์ไปไม่รู้แหละไม่ไม่ไลฟ์ไม่ไม่ไลฟ์ไม่เม้นอะไรก็ไม่ไม่ต้องสนใจเออนะประมาณนี้ใช่ไหมใช่ถูกเลยที่ผมถามเนี่ยผมไม่ได้เตรียมพี่พี่นกมาก่อนนะผมกำลังจะบอกว่านะครับเขาเรียกว่าหลักการตลาดอันนี้เขาเรียกว่า สร้างการรับรู้อ่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยน้องน้องเปิลเขากําลังสร้างการรับรู้อยู่นะมันมันจะมีบันไดบันไดหลายๆขั้นนะสามสี่ขั้นในในหลักการตลาดนะใครสนใจก็ไปไปเรียนไปเรียนรู้ได้นะครับคือก่อนที่เขาจะมาเป็นลูกค้าก่อนที่พี่นกจะมาเป็นลูกค้าเนี่ยมันจะต้องผ่านการรับรู้ก่อนพอรับรู้เสร็จก็ต้องไปอ่าเปรียบเทียบอ่านะพี่นกอาจจะมีน้องเปิลเป็นหนึ่งในเปรียบเทียบหรือพี่นกอาจจะ ไม่ไม่รู้นะผมไม่รู้พี่นกอาจจะไปเปรียบเทียบในเว็บไซต์อาจจะไปค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์บ้างอ่าเนาะก่อนที่จะมาทักน็อกเปิลอ่าคือคือทุกคนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้พอเปรียบเทียบเสร็จก็อาจจะขอเบี้ยจากในเว็บไซต์หรือว่าจากตัวแทนคนอื่นแล้วก็จากน็อกเปิลด้วยอ่าคืออันนี้การรับรู้แล้วก็เขาเรียกเขาเรียกว่าเปรียบเทียบพอเปรียบเทียบเสร็จก็ตัดสินใจการตัดสินใจเนี่ยสำคัญนะ หนึ่งเราจะต้องตัดสินใจจากอะไรถ้าซื้อประกันหนึ่งความเชื่อความเชื่อถืออ่าราคาเนาะการบริการถ้าเราไม่รู้ว่าตัวแทนคน,นอื่นๆหรือว่าลูกค้าคน,นอื่นๆเขาจะมีความน่าเชื่อถือราคาถูกถูกไม่ดีบริการดีไม่ดีเราจะเอาคนใกล้ตัวที่สุดอ่าตามตามทฤษฎีการตลาดนะพ,พ,พี่เปิ่นอ่าพี่พี่นกกับน้องเปิ้ลเนี่ยมันมาสอดคล้องกับทฤษฎีอ่าทฤษฎีนี้ก็คือน้องเปิ้ลน่ะเขาเขามีความอดทนสร้างการรับรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ สร้างการรับรู้จนพี่นกเชื่อมัน่นอ่เชื่อมั่นแล้วก็ตัดสินใจอ่าอันนี้คือพูดให้หนึ่งร้อสิบคนฟังว่าวันนี้คุณทํางานประจําอยู่นะครับคุณอย่าเพิ่งท้อเห็นไหมพี่นกไม่เคยทักไม่เคยสนใจที่จะเป็นลูกค้าของน้องเป้เลยแต่พอถึงวันวันหนึ่งเขาจะตัดสินใจเองจากจากการกระทําของของเราเองก็คือเราโพสต์อะไรเราโพสต์สม่ำเสมอไหมโอเคไหมอ่า แล้วคําถามที่สองนะก่อนก่อนที่จะไปะแนะนําทีมงานเนาะคาถามที่สองก็คือพี่หลับไปหนึ่งปีอะ่ะปีหกสามอ่ะพอพอเป็นลูกค้าแล้วใช่ไหมอ่าน้องเปิ้ลก็ชวนสมัครเป็นสมาชิกตอนนั้นอะ่ะปีหกสองอ่ะพี่รู้หรือ,อยังว่าว่าการเป็นสมาชิกของสีกุ้งมันดียังไงพี่รู้หรือ,อยังรู้แค่ได้ส่วนลดค่ะได้รู้แค่ส่วนลดอยาร,รู้รู้หรือยังว่ารู้รู้หรือเปล่าว่ามันมีแผงกรตลาด m g m มันมีรายได้แบบพารซีดอินคารมันมีการสร้างทีมโดยรู้หรือเปล่าปีหกสองไม่รู้ ไม่รู้อ่คําถามาย้อนยอนเวลาย้อนเวลาไปอีกน้ <c oughs> องเปิ้อนไปทํายังไงให้พี่นกรู้อเอาจริงๆน้องเปิ้ลนชวนเข้าห้องประชุมค่ะชวนเข้าห้องประชุมอ่า <c oughs> ครับกลุ่มแล้วก็ก็เป็นอน่าจะเป็นปีปีหกสามครับน่าจะเป็นเอ้ยปีหกสี่ไหมคะที่มีลายกลุ่มลายกลุ่มลายาครับอิดค่ะ ทีห้าห้าวันนะคะอ่าเดี๋ยวพี่นรพี่นรเอาปีหกสองก่อนปีหกสองน้องน้องเปิ้ลเขาไปปีหกสองไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้องเปิ้ลแค่เลยแสดงว่าน้องเปิ้ลไม่น้องเปิ้ลไม่ได้ชวนมาทําทีมเลยใช่ไหมไม่ได้ชวนเลยไชวนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรพี่นรรู้ไหมทาไมเขาไม่เขาไม่เปิ้ลถึงไม่ชวนพี่นรรู้ไหมครับทราบไหมไม่เคยคุยกันด้วยไม่เคยถามเคยคุยกันด้วยอ๋อ ผู้แนะนําไม่ชวนมาทําทีมไม่ชวนมาสร้างทีมเราก็เลยไม่ทําถูกไหมอ่าอันนี้อันนี้ต้องเดี๋ยวให้นงเปิ้ลมาเฉลยนะว่าทําไมทําไมถึงไม่ชวนชวนแล้วทําไมถึงไม่มาน้ะผมก็อยากจะรู้เนาะโอเคทีนี้อ่าปีห้าสามพี่นกก็เลยหลับใช่ไหมใช่อ่าหลับหลับหลับพี่ดำพอ่าโอเคอ่ามามาเดินมาที้หนูหนูหนูไม่ได้คิดว่าเขาจะทำไหเขาซื้อใช้เฉยๆอ๋อ อันนี้มันเป็นแสดงว่ามันเป็นความผิดของผู้แนะนําพี่พีนกใช่ไหมแทนี่แทนอ่าแสดงว่าคําตอบนี้ก็คือไม่ใช่ความผิดของพีนกแล้วเป็นความผิดของผู้แนะนําที่ไม่ชวนอ่าโอเคน้องเปิ้ลขอบคุณมากอ่าขอบคุณมากแสดงว่าเขาประเมินพี่นกต่ําไปอ่าน้องเปิ้ลประเมินพี่นกต่าไปอ่าทุกคนสั่งไว้นะครับทุกคนไปสั่งไว้นะวันนี้เราอย่าประเมินลูกค้าต่ําไปเราอย่าคิดแทนลูกค้าเนะ เพราะว่าอันนี้คือเคสสต๊าดี้เลยเราอย่าประเมินศักยภาพของคนใกล้ตัวเราต่ำไปโอเคปัญหาคือพอไม่ชวนเสร็จปีหกสามก็เลยหลับไปแล้วปีหกสี 4, พ่พี่พี่เข้ามารับรู้ในธุรกิจได้ยังไงเข้าห้องประชุมค่ะอ๋อเข้าห้องประชุมจากการที่น้องเปิ้ลชวนใช่ไหมหรือว่าพี่หรือว่าพี่ไปขอเข้าเองไปน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลชวนมีน้องเปิ้ลชวนเข้าไปแชร์เอออ๋อ ห้องอ่าห้าวันปั้นเงินล้านไหมคะของทีมพิจิตรเข้าไปเขาไปแชร์แสดงว่าน้องเปิ้ลเห็นอะไรเห็นตอนนี้เริ่มเห็นเห็นศักยภาพของพี่แล้วใช่ไหมอ่าเข้าใจว่านกอะ่ะก็คืออย่างที่น้องก็เชื่อน้องเปิ้ลเนาะถ้าใคร,ครใครสมรัครประกันก็คือพี่น้องให้สมัครเลยครับคือแค่แบบหนึ่งเปอร์เซนตอนนั้นรู้แค่นั้นได้หนึ่งเปอร์เซนก็ก็ชวนน้องเปิ้ลอาจจะเห็นว่าเรามีแบบเหมือนแนะนําม,มาค่ะ แนะนำติดตัวเริ่มเริ่มมีแนะนําแล้วแะพี่แนะนำพี่แนะนําคนทั้งที่ยังไม่รู้แผงกับตลาดเนี่ยนะไ่รู้ว่า่อ้น้องเปิ้นนี่เกือบเกือบจะเสียเพชรม่งามไปแล้วเนี่ยอโอเคสุดยอดเลยนะแนะนําทั้งที่ยังไม่รู้แผงกับตลาดนะโอเคก็เลยแนะนํามาพอแนะนําคนเข้ามาน้องเปิ้ลเห็นนะผู้แนะนําเห็นก็เลยอุ้ย พี่คนนี้เก่งจังยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ชวนคนมาแล้วอ่านะครับสงสัยทําตามทําตามผู้น้องเปิ้ลบอกว่าพี่ชวนคนอย่างเดียวเลยชวนคนเข้ามาพี่ก็เลยทําตามใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วก็เลยอ๋อก็เลยไปแชร์ประสบการณ์พอแชร์ประสบการณ์เสร็จมันก็เลยเข้าไปในวง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 โคจรของการมิทติ้งใช่ไหมอช่พอเข้ามีทติ้งปุ๊บก็เลยค่อยๆรับรู้ว่าอ๋อจริงๆนะมันมี m อ m มีด้วยอย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็เริ่มแบบดูคลิปก็มีหลายคนมาแชร์มีหลายคนบอกว่าเอ้ยดู เราเข้าใจเลยเราก็ตามไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคโอเคอ่ะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปถ้าย้อนกลับไปถ้าสมมติพี่พเป็นถ้าพี่เป็นน้องเปิลเมือ่อเมื่อปีห้าสองห้าสามสิ่งที่พี่จะทําคืออะไรถ้าถ้าพี่เป็นน้องเปิลน,นะอันนี้อันนี้คือถามแทนถามแทนคนอื่นแล้วก็แล้วก็ถามในฐานะพี่ด้วยถ้าสมมติพี่ตอนเนี้ยกําลังมีทีมงานเคสแบบเนี้ยพี่พี่ควรจะทํำยังไงอ่ะอันนี้ไม่ได้เตรียม,มสคริปอะไรเนี่ยถามส,สดเลยมีมันมีสองนอกว่ามันมี มันมีสองสองทางเนาะค,คือทางแรกคือโอเคอาจจะแบบถ้านกตัดสินใจสมมตินกเป็นน้องเปิลอ่านตัดสินใจเขาคุยว่าไปอธิบายอาจจะนัดคุยกันสักเล็กน,อนอ้อยอะไรอย่างนี้คะ่ะเพื่ออธิบายถ้าทีว่ามันต่อยอดได้นะพี่โอเคอ่ามันต่อยอดได้นะถ้าพี่ไปอย่างนี้แล้วพี่สร้างทีมแล้วก็อ่าเดี๋ยวถ้าพี่อ่าพ,พี่สอบบัตรไดน้าได้แล้วไงเป็นระดับห้าแล้วตั้งแต่พฤศจิ อ่าแล้วพี่จะไประดับสี่อ่ะพี่พี่จะต้องทํายังไงต่ออ่าก็คืออาจจะเข้าไปอธิบายแผนแบบพี่ตออธิบายครับอ่าแบบเฮ้ยยิ่งอยู่บริษัทเดียวกันเนาะอาจจะแบบเฮ้ยอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบคลิกอ่ะโอเคโอเคอ่าเป็นวิธีการมันอาจจะแบบตัวเลขมันอาจจะคลิกง่ายๆครับแต่แต่นะนกก็ก็มองอีกว่าถ้าเกิดวันนั้นเป็นตัวนกเองที่ไม่รับล่ะอืมแล้วน้องเปิลมาแบบเหมือนเอ้ยพี่นกทําสิโน่นนั่นนี่ นกอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับอ่ามีสองทางเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเข้าไปคุยเนาะเราก็อาจจะคุยแล้วก็ดูดูแนวโน้มจะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่เวลาของนกในะปีหกสองครับอ่ามันอาจจะไม่ใช่แบบจุดเปลี่ยนอ่าก็นอกว่าอยู่ที่ที่เป็นเคสไปเคสอ่ะครับ,รบอ่าทุกเคสแต่เราก็ไม่ควรจะจะปล่อยให้เขาแบบ อยู่เฉยไปเลยโอเคอธิบายได้ขอค้านหน่อยขอค้านหน่อยอ่าอ๋อมีมีอะไรมีอะไรจะแก้ต่างพูดแนะนําพูดแนะนำมีอะไรจะแก้ต่างถรัึกว่าจะเองโดนถล่มไงไม่รู้ขอแก้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะค้านที่ที่เอามาคุยนะครับไม่ไม่ได้บอกว่าใครทําผิดใครทําไม่ใครทําดีไม่ดีนะคืออ่ค่าแก้ไขค่ะท่านก็คือว่าคือ คืออย่างที่บอกแหละมันเป็นสถานการณ์อ่ามันเป็นสถานการณ์นะการที่เราจะประเมินใครคนนึงว่าเขาจะทําไม่ทําเนี่ยจริงๆเราถ้าเรายังไม่เก่งพอเนี่ยเราก็จะมีความกลัวมีความไม่ไม่กล้านะนึกภาพไหมเราจะเก่งๆว่าเอ้ยคนเนี้ยเราอุ้ยแบบเขาแบบฟอร์มดีอะ่ะหน้าที่การงานก็ดีเราไม่กล้าที่จะเข้าไปซึ่งจริงๆมันไม่ผิดนะทุกคนมีสิทธิ์ได้คือมันเป็นความกลัวเส้นบางๆอยู่ระหว่างระหว่างทําดี ทำดีกับความกลัวเนี่ยก็คือแบบมันก็กลายเป็นล,ละเลยหรือว่าหรือว่ามันมันมันยังไม่กล้าทําไม่ได้บอกว่าน้องเปิ้ลไม่ดีหรือว่าไ,ไม่ถูกนะแต่ทุกคน <corpor> มีโอกาสเกิดได้มีโอกาสเกิดได้ถ้าถ้ายังไม่เชื่อมั่นในธุรกิจที่มาพอเอา,อาพูดอย่างนี้แล้วกันทุกคนในห้องเนี้ร้อยเก้าสิบคนเนี่ยมีมีโอกาสเกิดได้แต่ว่าวันนี้เราย้อนกลับไปไงตอนนั้นน้องเปิ้ลอาจจะยังไม่เก่งโอเคไหมน้องเปิ้ลอาจจะยังไม่เก่ง อตอนนั้น,นถ้าจ้อนเวลากลับไปตอนนั้นเนาะ,ะต้องต้องบอกว่าตัวเราอ่ะถามว่าตัวเราที่จะไปบอกคนอื่นอะเรามั่นใจในธุรกิจมากขนาดไหนใช่ปะอ่ะอันนี้คือคือจุดแรกแล้วแล้วพอเราต้องต้องบอกว่าหนูเคยไปแย้มหาพี่นกนะเคยทูพี่นกอ่าพี่นกเข้าห้องซูมไหมเข้าห้องมิทติ้งไหมพี่พี่นกทําเฉยชานะพี่ตั้ม มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีสัญญาณมาบอกหนูอ่ะเข้าใจ่ะคือมันไม่มีสัญญาณมาบอกหนูว่าว่าบุคคลคนเนี้ยเขาจะ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 ทําทีมเขาจะเขาจะอยากมีรายได้เพิ่มโน่นนี่นั่นนะมันไม่มีสัญญาณไงพี่ตั้มแต่แต่หนูเห็นสัญญาณตอนที่หนูอ่ะไม่ใช่พุยคุยแค่ครั้งเดียวนะกับพี่นกอ่ะแรกๆกคุยกันเป็นคนที่ไม่รู้จักกันนะถึงแม้อยู่บริษัทเดียวกันคือไม่รู้จักกันมาก่อน แรกๆไม่รู้จักกันเลยจนทุกวันนี้สนิทกันเพราะว่ามาทำสีกุ้งอันนี้คือต้องบอกนี่เลยค,คือทุกๆทุกครั้งที่มีการพูดคุยอ่ะมันจะมันจะรับรู้ได้ว่าคนคนนั้นอ,ะอ่ะเอเหมือนเหมือนกับมีเอฟเฟกกับเรายัางไงอ่ะพี่ต <c oughs> ั้มอือพอวันใดวันหนึ่งที่เรารู้ว่าว่าเขาโอเคเราก็เลยใส่ให้เขาไปไงพี่ตั้มเออรอบพี่ขอบคุณค <Okay, okay. S 1> ่ะโอเคโอเคแสดงว่า สดงว่าสายสัมพันธ์นะครับก,ก,ก็ก็มีส่วนเหนะ็นไหมก็คือก็อันนี้อันนี้ก็อาจจะอิงหลักการตลาดได้นะครับก็คือสร้างการรับรู้เนาะสร้างการรับรู้แล้วก็ตัดสินเลือกเลือกแล้วก็ตัดสินใจตัดสินใจเสร็จนะมันมันจะมีอีกข้อหนึ่งก็คือบอกต่ออ่าลองลองไปดูนะลองไปดูหลักการตลาดมันจะมีซื้อซื้อเสร็จแล้วเขาเขาก็ยังไม่มั่นใจเขายังไม่กล้าแนะนําบอกต่อแต่สุดท้ายแล้วถ้ามั่นใจแล้วอ่าเขาจะแนะนําคนมามามาให้เราอ่า นะอันนี้ไม่ไม่เฉพาะ m อ็มจีนะมันเป็นหลักการตลาดเลยสแสดงว่าของพนกเนี่ยก็คือเป็นกระบวนการเลยนะคือคือบางคนในในเพื่อ kita, นโรงงานๆๆของเราอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนก็เป็นนะก็ะคือบางทียังไม่สนิทกันยังไม่รู้นิสัยใจคอกันจนกระทั่งวันนึ่งอ๋อเรา,รเ,รารเรากล้าเราแบบเรากล้าที่่ะโอเพนหมดเลยนะแล้วก็ทั้งสองคนก็จะมาแบบเขาเรียกเคมีตรงกันนะทุกคนก็ทุกคนก็อาจจะเจออย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นก็พยายามอ่าถ้าถ้าใครคิดว่าเราเจอเราเจอเรือทองแล้วนะครับก็พยายามที่จะสร้างสายสัมพันธ์แล้วกันเนาะ โอเคก็ okay. เอาเคสนี้เป็นตัวอย่างครับพี่นกโอเคผมหมดคําถามแล้วอ่ะต่อไปเชนพี่นกมีเห็นบอกว่ามีชวนทีมงานมาด้วยใช่ไหมอ่า<ม>นะครับเชญครับเชญครับอันขออนุญาตแชร์อันนี้ยังเห็นหน้าจอนกไหมคะอ่ายังไม่เห็นครับอ๋อเดี๋ยวนกแชร์ชใหม่ครับแช่ใหม่ครับโอเคคือจริงๆอ่อเวลาเดี๋ยวน,ยวน,นะคะก็ทีมงานวันนี้นกนก ชวนชวนเข้าห้องเนาะจริงๆสามคนเป็นสามคนที่ติดห้องประชุมนะอ่าคือแบบถ้าเนี่ยคือภาคภูมิใจอะ่ะเป็นคนแนะนํามาแล้วก็รู้สึกว่ามีที่เข้าห้องประชุมเนาะเราเราจะรู้สึกแบบดีใจอ,ะอ่ะเออก็ทีมงานนี้ก็เป็นคนที่ติดห้องประชุมอยู่แล้วนกก็เลยบอกว่าอ่าก็ถือโอกาสที่นกได้มาแชร์เนาะก็เลยชวนนะคะชวนมาแชร์ด้วยเดี๋ยว เดี๋ยวเล่าคงเล่าทีมงานให้ฟังนิดนึงก่อนเนาะก็ของนกนกแนะนำอ่าจริงๆรนกเอาฝั่งขวาฝั่งฝั่งขวาก่อนนะคะไล่มาเพราะว่าพี่บูลเนี่ยค่ะเป็นคนที่สามนะที่นกแนะนำติดตัวอ่าแล้วก็เป็นคนแรกๆเลยที่ไปสอบบัตรในหน้าบอกว่าเอ้ยพี่บูลไปสอบบัตรในหน้าสิได้ส่วนลดเพิ่มสามเปอร์เซ็นอันนี้ก็มามาแนวเดียวกับน้องเปิ้ลเลย น้องเ,เพื่อนบอกมาอะไรเงี้ยเราก็ไปบอกทีมงานต่อแบบนั้นเลยมันได้เพิ่มด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่บูนก็ไปสอบาแล้วได้ได้บัตรมาด้วยก็สอบครั้งเดียวผ่านนะแล้วมีบัตรแล้วก็ผ่านมาอีกปีสองปีอะค่ะก็ไปสอบบัตรในหน้าประกันชีวิตด้วยจริงๆมีทีมงานทั้งหมดสี่สิบเอ็ดคนแต่จะบอกว่าสายงานนกอะเป็นทีมงานที่ชนกันเยอะมากหลายคน ห้าชนห้าเยอะมากก็ก็มีห้าประมาณยี่สิบคนเนาะก็ชนไปแล้วเกือบครึ่งอะ่ะก็พี่บูลไปแนะนําพี่ปุกกี้ก็อยู่ในบริษัทเดียวกันค่ะ <Huh? S 1> พี่ปุกกี้อ่ะพี่ปุกกี้ก็ตัดสินใจสอบ <c oughs> เดี๋ยวมาให้พี่ปุก <c oughs> กี้แนะนําตัวเนาะแล้วตอนนี้ก็กําลังทําปรับระดับสี่นะคะที่เป็นทีมงานที่ช่วยช่วยนกเนาะในการปรับระดับ นะคะเป็นอีกคนหนึ่งแล้วคนถัดมาพี่รดนะคะรถสุคนที่พี่รถเนี่ยก็เป็นอ่าจริงๆเป็นตัวแทนประกันชีวิตเก่าเนาะอ่าก็กําลังเริ่มเพิ่งเริ่มเข้ามาปีนี้นะคะแล้วก็ไปสอบบัตรในหน้าได้ได้แล้วอ่าแล้วก็อีกคนนึงก็คือน้องจอยน้องจอยอ่าจะบอกว่าอันนี้ไม่รู้จะน้องจอยเข้าหรือเปล่าขอแอบแอบเมาส์คือเมาส์นี่คือพูดถึงความพยายามเนาะคือน้องสอบ บาดในหน้าค่ะมากกว่าหกครั้งแล้วน้องไม่ยอมแพ้น้องไปสอบแล้วเดินทางไปเองนะไม่ต้องถามแบบผู้แนะนําแบบผู้แนะนำพาไปน,นู่นนั่นนี่ไม่น้องไปเองเลยไปสอบสําเร็จที่สระบ,บุรีนะคะเก่งมากคือแบบแล้วก็จะบอกว่าน้องจอยเนี่ยได้มาโดยนกโพสตไลน์โพสตไลน์ลส่วนตัวค่ะแต่ว่าเพอเอรอยู่หมู่บ้านเดียวกันที่ปาจีน แล้วน้องก็เห็นซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะน้องเห็นจากการโพสต์ไลน์ค่ะน้องก็ทักมาบอกว่าหนูอยากทําอ่าอันนี้คือเป็นเรือทองอีกลำหนึ่งของนกแบบว่าเอ้ยดีใจมากแล้วน้องรีคูดแนะนําคนนะคะขายประกันตั้งแต่น้องระดับหกนะคะแต่วันนี้ไม่ได้พามาคือน้องอาจจะทำงานกันดึกด้วยนอ้องแล้วอีกคนนึงล่าสุดอันนี้ก็คือสายแข็งอีสายหนึ่งซึ่งชนเหมือนกันเป็นตุ๊กนะคะวันนี้ตุ๊กมาด้วยนะคะตุ๊ก ก็รอปรับระดับ4นะคะแต่ตอนนี้ชนกับลูกทีมอยู่อ่าเป็นระดับ5ชนกันนะคะแล้วก็มีอ่าตุ๊กไปแนะนําน้องมิ้นนะคะน้องมิน้นน้องมิ้นไปแนะนําพี่แหม่มซึ่งตอนนี้พี่แหม่มสามารถรีคูดคนได้5ห6คนจริงๆ5ห6น่าจะประมาณ54คนนะคะแนะนำ54คนตั้งแต่อยู่ระดับ6อ่า ตั้งแต่อยู่ระดับหกแล้วก็ตอนนี้สอบบัตรในหน้าผ่านแล้วแล้วก็ปรับระดับห้าแล้วก็เนี่ยเป็นสายชนกันตามแผน MGM เลยค่ะก็ชนกันแล้วกำลังคุยกับทีมงานว่าเอ้ยเราต้องวางแผนใหม่แล้วนะทีมงานเราชนกันเยอะก็เดี๋ยวอ่าก็จะจะช่วยทีมงานะนะคะให้สามารถแบบ เติบโตเนาะเติบโตไปด้วยกันะแล้วก็มีรายได้ไปด้วยกนะะันค่ะอันนี้คือทีมงานของนกตอนนี้นกมีติดตัวทั้งหมดร้อยสาสิบสามคนแล้วก็มีทีมทั้งหมดสามร้อยสี่สิบหกคนนะคะมีระดับห้ายี่สิบคนแล้วก็มีอ่าคนที่มีบัตรในหน้าชีวิตอะคะหกคนอืมก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานเนาะทีมงานแนะนําตัวเนาะวันนี้มีสามคนนะคะที่จะมาแชร์เนาะช่วยแชร์ก็ คนแรกอ่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องออสไลด์ลุกนี้กวอนครับแล้วก็อยากเห็นหน้าเลยโ <Okay. S 1> อเคสะดวกเปิดเปิดกล้องไหมครับแล,แล้วคุยคุยกันเลยนะครับเด็กหรือยังไงตุ๊กก่อนเลยใช่ไหมอ่าครับผมครับพี่ตุ๊กเ <c oughs> อเชค,ครับนะคะอ่าโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่ตุ๊กนะครับ ่าแนะนำตัวนิดน,นึงครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อตุกกิษณายูุคเชนนะคะก็สมาชิกสี่กรุงระดับห้าก็ผู้แนะนํานี่ก็คือพี่นกอะค่ะครับอ่าตอนนี้ยังทํางานประจําอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะยังทํางานประจําอยู่ทํางานอยู่ใกล้ๆก,กันหรือว่าเจอกันใน Facebook ครับอยู่ใกล้ๆกันค่ะนั่งใกล้ๆกกัน <laughs> อยู่ผแผน,นเดียวกัน,นเลยใช่ครับผมครับ อ่าโอเคเดี๋ยวพี่พี่นกแนะนำเ,เชิญมาอีกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันทีเดียวครับอ๋อโอเคค่ะคนที่สองนะคะที่บอกว่านี่อ่าเป็นสายแข่งอีกสายที่ขาชวนเลยชวนคนเยอะมากก็นะคะพี่แหม่มสะดวกเปิดกล้องไหมครับเปิดกล้องเลยครับจะได้ร่วมเฟรมกันเลยนะครับวันนี้ห้าคนนะพี่แหม่มครับอ่าพี่แหม่มสะดวกเปโอเคสวัสดีครับพี่แหม่มครับแนะนำตัวหน่อยนะครับ เปิดไมค์หน่อยครับพี่แหมมมาอยู่โอเคค่ะค่ะพี่พี่แหมมนะคะวันนี้ีครก็ตื่นเต้นมากค่ะอ๋อครับผมค่ะชื่อพัฒนิตดาลโชตนะคะก็ชื่อเล่นว่าพี่แหมมค่ะก็เป็นสาวโรงงานค่ะสาวโรงงานทำไอโออยู่ที่อมตะนครค่ะครับสมัครเข้ามาพี่พี่นูกเป็นคนแนะนําใช่ไหมครับเอ่อน้องมิ้นค่ะน้องมิ้นที่อยู่ใน ใช่ค่ะน้องบินก็จะคุณตุ๊กเป็นคนแนะนำมาอีกโอเค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 ครับอบครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันอ่าขออีกคนนึ่งเลยครับอ่าพี่ปุ๊กกี้พี่ปุ๊กกี้คะสะดวกบนไมค์ไหมอ่าโอเคนะครับชัดไหมคะสัสดครับสวัสดีครับอ่าชื่อชื่อปุ๊กกี้จิราภาเทพพรุนค่ะเป็นสายงานทีมพี่นกค่ะ เราคุแ,แนะนําเป็นคุณชนาการคร่ะเ,เป็นเพื่อนร่วมงานทั้งสายเลยโอเค<ะ>ทั้งสี่คนทั้งสี่ท่านก็คือตอนนี้ยังทํางานประจําอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าทางานประจําอ่ะขอขอถามพี่ตุ๊กคนแรกก่อนเลยนะครับว่าอ่าทําไมนะครับทําไมถึงได้ตัดสินใจที่จะมาทาสีกุ้งริงจังในการสร้างทีมเอ็มจีเนี่ยครับอ่าตามโครงสร้างเอ็มจีครับทําไมถึงจริงจังใช่ไหมคะใช่ครับก็ ก็เดี๋ยวขอเกินก่อนตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะจริงจังคือคือตัวซื้อประกันโควิดกับพี่นกปีอ่าปีหกสามนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยตอนปีหกสี่ตอนต่อประกันนะคะตอนต่อประกันโควิดเนะี่ยพี่นกบอกว่าให้สมัครสมาชิกแล้วจะได้ส่วนลดครับก,ก,ก็เลยสมัครก็เลยสมัครสมาชิกซึ่งได้ส่วนลดก็ไม่ไม่กี่ร้อยบาทครับ อก็โดนหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยอ่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยพี่นกแกก็บอกว่าเอ้ยซื้อซื้อประกันลถสามารถซื้อประกันลดได้ส่วนลดอยู่ด้วยเออตอนนั้นก็คิดว่าเออก็ดีเนาะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเราเคยซื้อประกันลดกับเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึง่งแล้วพอเขาเลิกไม่ไม่ขายแล้วเราก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บก็ก็เลยคิดว่า เออถ้าเราขายเองซื้อเองก็ดีก็ก็เลยนั่นแหละค่ะก็เลยซื้ออ่าสมัครแล้วก็คิดว่าเออขายเองเสร็จปุ๊บจากนั้นเนี่ยอ่าเราเราก็เริ่มแบบเหมือนขายประกันโควิดไปด้วยครับขายประกันโควิดไปด้วยในช่วงแรกเพราะว่าช่วยช่วยพี่นกคีในคีในระบบไอเจ็ดสองสี่ของพี่นกอะค่ะขายได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบกรมธรรม์ตอนนั้นอะ่ะก็แบบเฮ้ยสนุกดีเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ พอหลังจากนั้นเนี่ยก็คือได้คุยกับพี่นกบ้างอ่ะเริ่มมีการเปิดตัวโพสเฟซบุ๊กว่าใครสนใจประกันก็มาหาเราอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักเขาเขาก็ทักมาเออเราก็ขายเราก็สามารถที่จะให้เขาสมัครแล้วก็ซื้อประกันได้ส่วนลดค่ะพอมันเริ่มเห็นรายได้เนาะพอมันเริ่มเห็นรายได้จริงๆนะตอนนั้นเนี่ยรายได้เดือนแรกตรุกคิดว่าน่าจะได้ประมาณ ไม่ถึงร้อยนะคะไม่ไม่ถึงร้อยจาจําตัวเลขได้ยี่สิบกว่าบาทหรือ,อยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเออเออก็อ่าก,ก็เลยเริ่มเข้ามาแบบเรียนรู้แล้วก็อ่าเขาเขาเรียกอะไรศึกษาแผน MGM อะคะ่ะครับโอเคแล้วเป้าหมายตอนเนี้ยจากที่ยังไม่ค่อยรู้ตอนนี้ก็คือรู้แล้วเป้าหมายของอพี่ตุ๊กเป็นไงครับตอนนี้มีเป้าหมายไหมก็ ตอนนี้เป,เป้าหมายของทุกก็คือทุกอยากสร้างผู้นําอีกสักสองสายเนาะสองสายหรือมากกว่าแล้วก็อยากจะมีทีมงานติดตัวเองอะค่ะก็คือหนึ่งร้อยคนขึ้นไปในปีหน้าอ๋อสนใจอะไรขอยทำได้นะครับใครคิดว่าพี่พี่ตุกทําได้นะครับกดหัวใจให้พี่ตุกหน่อยนะครับโอเคเชื่อว่าทําได้นะครับโอเคต่อไปพี่แหม่มครับพี่แหม่มพี่แหม่มเข้ามาในธุรกิจสีกุ้งยังไงแล้วก็เออท,ทาไมถึง <laughs> เห็นอะไรในสีกุ้งอะครับ ถึงตัดสินใจที่จะจริงจังกับเศรษฐุงครับแรก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 ที่เข้ามาก็คืออประกันลดจะเปลี่ยนประกันลดอะค่ะจะเปลี่ยนคล้ายๆกับพี่นกเลยเนาะคล้ายๆกับพี่นกเลยเส้นทางเดียวกันเลยค่ะจะเปลี่ยนบล็อกเกอร์ค่ะก็เนื้อถี่น้องมิ้นน้า้นงมิ้นแนะนําพี่หน่อยเงี้ยค่ะแล้วก็อ่ามีคอมเพลให้ว่าราคาเท่านี้เท่านี้นะพี่นี้ค่ะแล้วก็ น้องเมมก็ว่าถ้าถ้าพี่นุชอยากอ่าถ้าพี่แหม่มอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ก็ลองติดต่อคุณตุ๊กดูแล้วคุณตุ๊กก็ input data ้ามาเพียบเลยค่ะคแล้วก็เลยว่าอ่ะโอเคถ้างั้นพี่ซื้อประกันของคุณตุ๊กนะอ่าแล้วเขาก็ก็อ่าพักหนึ่งค่ะคือคุณตุ๊กพูดคำนึงว่าพี่แนะนําคนได้นะคะถ้าพี่แนะนําพี่จะได้ อ่าได้ค่าแนะนำได้เปอร์เซ็นต์ได้คอมได้อะไรอย่างนี้ไงคือเขาตอเลยนะครับเนี่ยต้องรีบจดเลยนะใครฟังอยู่ต้องรีบจดเลยนะ์เวิร์ดเนี้ยแพงนะครับเนี่ยเขาก็ทิ้งคําพูดนี้ให้ไว้ซึ่งพี่ก็อ้อค่ะอ้อค่ะแต่ก็ไม่ไม่อะไรนะคะซื้อตั้งแต่เดือนเดือนกุมภาพันธ์เสร็จแล้วเนี่ยอ่าน้องเซฟตี้ที่ข้างๆกันเนี่ยเขาก็ประกันจะหมดพอดีก็เลยเฮ้ยน้องฟ้าถ้างั้นก็ซื้อกับพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่แนะนํานะเขาคุณตุ๊กเขาคอมเพลตตอรดีมากเลยดีกว่าแบบ เจ้าอื่นที่โยนให้เราแค่บริษัทเดียวไม่มีอะไรมาให้เราเลือกเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแนะนําน้งาองฟ้าก็พอน้องฟ้าซื้อปุ๊บเริ่มมองเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะคือแค่บอกว่ารประกาศให้โลกรู้ว่าฉันมีฉันขายประกันนะ่ะอ,อะไรเงี้ยฉันขายประกันนะก็เริ่มที่จะ,อะบอกหลานบอกเพื่อนบอกอะไรไปเรื่อยๆครับค่ะก็เลยเป็นที่มาของของการทําทําธุรกิจประกันภัย ยิ่งมาดูเข้าห้องประชุมบ่อยๆแล้วก็ได้ผู้นําอย่างคุณเปิ้ลคุณนกคุณตุก๊กเนี่ยค่ะเพราะเขาบอกไอเดียเขาแนะนําวิธีการทํางานอย่างนี้ค่ะก็เลยยิ่งเหมือนเป็นเก็ตไอเดียขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากไม่ไดีเสียงอะไรก็ทําดีกว่าค่ะครับครับโอเคก็ผมจับประเด็นของพี่แมมได้ก็คือว่าทําให้ตัวเองมีความตื่นเต้นนะแล้วเราก็จะอินกับธุรกิจการที่เราจะทําให้เราตื่นเต้นได้แล้วตอนนี้ใครยังไม่ตื่นเต้นนะ ใครยังไม่ตื่นเต้นวิธีการที่เราจะทําให้เราตื่นเต้นคือไปหาลูกค้าให้ได้สักหนึ่งคนคุณจะตื่นเต้นประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าคนคนนั้นลูกค้าคนนั้นซื้อประกันกับเราแล้วดันส่วนใหญ่ธุรกิจด้วยเนะี่ยคุณจะตื่นเต้นร้อยเปอร์เซ็นเลยง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยใครที่ยังไม่มีแพชชั่นยังไม่มีแรงบันดาลใจอะไรนะครับไปหาลูกค้าแล้วก็ไปทําเคสจริงๆแบบพี่แมม เนี่ยมันจะตื่นเต้นเนาะแล้วเราก็จะอยู่ในธุรกิจได้โอเคไหมโอเคแล้วพี่แหม่มมีเป้าหมายยังไงกับสีกุงครับบ้างในตอนนี้นะครับเป้าหมายเป้าหมายพี่แบ่งเป็นสามระยะค่ะสั้นกลางแล้วก็ยาวถ้าสั้นตอนนี้พี่อยากได้เรือทองอ๋อเรือทองอยากได้เรือทองซึ่งพยายามพยายามอยู่ค่ะคืออ่าจํานวนจํานวนห้าสิบห้าสิบห้าคนที่รีบุดเข้ามาพี่ พี่ทําเป็นเปอร์เซ็นต์สัดส่วนนะคะค,คือคนที่จะมองด้านธุรกิจกับเราอะ่ะมันมีอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นคือหกคนขาลอกนั้นก็จะเป็นสนใจ PA ประมาณเจ็ดิเอร์ซ็นยสิปอร์เซ็นคือซื้อประกรันรถซึ่งพี่ก็จะพยายามแบบใส่ข้อมูลหรือว่าชวนเข้าห้องประชุมว่าให้เห็นให้เห็นสิ่งที่แบบนี่เป็นคืออไรายได้ที่ยั่งยืนนะคือพยายามอธิบายพยายามบอกพยายามซึมซับส่งลิงก์ส่งห้องประชุมส่งอะไรเข้าไปอะคะ่ะ ก็จะพยายามที่จะให้ได้เรือทองค่ะรวมถึงอกลุ่มคนที่ซื้อพ a อหรือว่าประกันรถเนี่ยค่ะเราทิ้งไว้ก่อนตอนนี้เราโฟกัสที่หกคนที่เขาจะทําธุรกิจกับเราใช่ไหมคะแต่ถ้าหกคนนี้เดินหน้าได้หรือว่าอเฮ้ยอาจจะพักไปก่อนที่ก็จะไปโฟกัสที่กลุ่ม p a อหรือแม่ก็กลุ่มที่เป็นซื้อประกันรถยนต์แบบตื่นๆดูไหมมีอะไรอะไรอีกรอบหนึ่งนะคะท,ที่คิดไว้นะคะครับค่ะส่วน อนาคตถ้าได้ระดับสามก็ดีค่ะอ๋อโอเคน,นะครับสุดยอดเลยอ่าใครคิดว่าพี่แหม่มทาได้หรือจะอยากจะให้กําลังใจพี่แหม่มนะครับกดหัวใจให้พี่แหม่มนะครับเนาะโอเคสําหรับสมาชิกใหม่นะครับใครยังไม่รู้คําศัพท์คําว่าเรือทองเรือทองคืออะไรนะครับเรือทองก็คือว่านะครับคนนะครับคนที่เขาคิดเหมือนเราอ่าตอนเนี้ผมปเป็นเรือทองแล้วอ่าผมปเป็นเรือทองผมอยากจะได้เรือทองเหมือนเนี่ยพี่นก พี here, ่นก ok th ็ค th ือเรือทองอ่ะสมมติผมเป็นนักพี่นเข้ามาผมผมก็มีเรือทองคือน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลก็ไปเชิญเรือไปชวนเรือทองก็คือพี่พี่นกอะไรประมาณนี้เรือทองก็คือคนที่เขาคิดเหมือนเรานะครับเป็นสับเป็นสับสับของ MGM แล้วกันเนาะอ่าอยากจะหาเรือทองก็คืออยากจะหาคนที่คิดเหมือนเราทําเหมือนเราโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นใครที่เจอเรือทองได้ก็จะถือว่าเป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีเหมือนมีทองที่จะแบบว่าอนาคตอ่านะครับก็จะอ่สามารถที่จะ ขนรัพย์สินมาให้เราได้นอนาคตโอเคต่อไปนะครับพี่ปุกกี้ครับพี่ปุกกี้นะครับเห็นอะไรในสีกุ้งครับที่ที่มาจริงจังมาตอนนี้ครับก็ตอนนี้จะถือว่าจริงจังไหมก็ก็ก็กําลังเริ่มนะคะแต่ว่าที่ที่เริ่มเข้ามาจากเห็นสีกุ้งเนี่ยจริงๆอะค่ะพี่นกเขาพูดให้ฟังแบบข้ามไปข้ามมาเรื่องรดลถเราก็มีแต่เราก็ไม่ได้ต่อประกันนี่นะแฟนเป็นคนทําแล้วก็ นิ่งไปก็ไม่สนใจอะเพื่อนคนแนะนําคือพี่บูนนะคะแนะนําว่ามันจะไม่ใช่แนะนําคือเขาไปสอบเราก็ไม่สนใจก็เห็นสอบเอ้ยมันทําไมต้องลําบากไปสอบอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็ไม่ได้ใส่ใจที่ที่เห็นเขาทําการให้ได้ส่วนลดส่วนลดเท่าไหร่อ่ะเราก็ไม่รู้หรอกอะไรเงี้ยที่เดิมเราก็เขาก็ติดต่อเราประจํานะเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องประกันรถพอดีปีปีที่แล้วอะคะ่ะประกันประกันชีวิตที่ต้องใช้ลดหย่อนภาษีของเรามัน,ม,นมันครบกําหนด ปีที่แล้วปี64เป็นปีสุดท้ายที่เราจะมีประกันชีวิตไว้ลดหย่อนภาษีซึ่งมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้เกินที่ต้องเสียภาษีค่ะคืะคอต้องมองหาส่วนลดอยู่แล้วทีนี้อทําไงดีพี่นกเป็นตัวแทนประกันชีวิตปรึกษาพี่นกแต่แบบเหมือนเงินเรายังไม่ไม่พร้อมที่จะต้องไปต่อแบบยาวๆค่ะก็เลยพี่นกเอาไงดีอยากได้ประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พี่พนกบอกว่าเออตอนเนี้ย พี่ตุ๊กนะเขาเขาสอบมีบัตรในหน้าของประกันชีวิตแล้วเดี๋ยวลองปรึกษาเขาให้ไม่ไม่ไม่ได้ปรึกษาอย่างเดียวทีนี้พี่พี่นกก็ไปขอไปขอใบเสนอราคาของพี่ตุ๊กมาเลยประมาณห้าบริษัทที่พี่ตุ๊กหามาให้ทีนี้ก็ก็ยังแบบปีที่แล้วมันยังนิ่งๆอยู่เนื่องจากว่าเรายังมียังมีตัวที่ต้องลดหย่อนภาษีได้อยู่อะค่ะก็นิ่งแต่ว่าวันสุดท้ายเลยพี่ตุ๊ก อยากอยากทาประกันชีวิตอะคะ่ะเนี่ยยังยังติดอยู่นิดหน่อยเอาไงดีคะแบบทําได้ไหมพี่ตุ๊กว่าถ้าถ้าจะทํามันต้องมันต้องใช้เวลาเพราะว่าการที่เขาจะอนุมัติอะคะ่ะน่าน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งเป็นอย่างต่าก็คุยกันไปคุยกันประมาณวันนั้นเกือบชั่วโมงค่ะคุยกับพี่ตุ๊กแบบเหมายมอยมากคือแบบมันมากว่าจะยัาไงดีพี่พี่ตุ๊กแบบเราจะเอาตัวไหนมาลดหย่อนดีตัวตัวไหนที่มันเป็นดีที่สุดอะไรเงี้ยพี่ตุ๊กบอกว่าอ๋อพอดีเพิ่งเพิ่งสอบมา คือก็ยังไม่ได้ศึกษาตัวที่แบบมันจะดีที่สุดนะคือตัวไหนคือบอกยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็นิ่งไปทีนี้ก็ดีใหม่กลับมามาหาเพื่อนสิบเก้าสิบเก้ามกะามาคุยกับเพื่อนว่าอืมเห็นพี่ตุ๊กทําประกันชีวิตได้เป็นนายหน้าเนี่ยพี่ตุ๊กเทียบให้ดูหลายบริษัทมากเลยโดยปกติเนี่ยเราไปที่ธนาคารธนาคารเสนอมาแค่หนึ่งตัวเฮ้ยมันน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ตุ๊กเสนอมาสี่บริษัท ให้ให้ดูเลยเทียบกันให้เห็นเห็นเลยเราก็มานั่งเทียบเพราะเราเราเป็นคนที่ที่แบบใฝ่ที่จะหาอยู่แล้วค่ะว่าตัวไหนที่จะคุ้มสุดเพราะว่ายิ่งมีให้เห็นเนี่ยเรายิ่งชอบทีนี้ก็เลยมันมันสี่ห้าบริษัทเนี่ยเฮ้ยมันมันว้าวแล้วอะค่ะคือแบบมันว้าวมากเลยคือทํายังไงที่ฉันจะได้ตัวที่ดีที่สุดก็เลยพี่นกเอาไงดีเอาตัวที่ดีที่สุดเราเราจะทํายังไงที่เราอยากได้สอบสอบอย่างเดียวค่ะบัตรในหน้า สอบแต่ยังไม่ได้มีอะไรนะคะคือชวนคนยังไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยคือสอบไปสอบบัตรในหน้าเพื่อที่จะได้งั้นเราสนใจประกันชีวิตประกันรถยนต์เหรอเราไม่รู้จักทําไงดีเอ้แต่เราต้องมีสองบัตรด,ดีกว่านะอ่ะไปเลยค่ะวันวันที่วันที่สิบเก้ามกราเพื่อนบอกว่าเพื่อนมาเลยมาสมัครก่อนเลยสองร้อยบาทโอนโอน,โอนเลยค่ะโอนอย่างเดียวคือโอนอย่างเดียวเลยแล้วก็สมัครสอบปุ๊บพี่นกก็ช่างเร็วเหลือเกิน ไปกดดันให้ไปสมัครสอบให้เรียบร้อยเลยประมาณสองอาทิตย์มีเวลาเตรียมตัวสองอาทิตย์แต่เป็นคนไม่อ่านไม่รู้เรื่องไม่อ่านคิดว่าตัวเองมีความรู้เพียงพอมากตอนนั้นไม่อ่านก็พี่นกุกให้ไปสอบไปสอบตกค่ะแล้วก็มาย้อนฟังคลิปหลายๆอย่างที่พี่นุ๊กก็เตรียมให้ทุกอย่างค่ะคือเตรียมทั้งรถที่จะพาไปเตรียมให้ทุกอย่างแม้แบบแบบอยากยื่นข้อเสนอแบบว่า เดี๋ยวค่าสอบจะจ่ายให้เลยประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยมาจุดเปลี่ยนก็คืออยากได้ประกันชีวิตใจความสําคัญคืออยากได้ประกันชีวิตที่ตัวเองเลือกได้หลายที่ค่ะประมาณนั้นครับโอเค,ค,ะน,คอนะครับ,รบนี่ก็เรือทองนะครับเนี่ยโอ้ไม่ไม่ธรรมดานะครับก็นี่ขนาดยังไม่่คยรู้เรื่องนะครับเนี่ย<ไ>เขาเรียกว่าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรรู้เรื่องอ่ารู้รรเรื่องในเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตรู้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรด้วยที่จับประเด็นนะ รู้ว่าตัวเองชอบประกันชีวิตมากกว่าประกันรถยนต์นะแสดงว่าอันนี้ก็คือเรืยทองครับเป็นเขาเรียกเป็นคุณสมบัติเนะถึงแม้พี่ตอนนี้อาจจะยังยังไม่เก่งนะแต่ผมเชื่อว่าโอ้พี่ก็จะเป็นหนึ่งในคนที่เก่งในอนาคตนะครับอ่าแล้วทีนี้คาดหวังอะไรบ้างครับตอนนี้อคาดหวังอะไรบ้างคาดหวังก็อ่าตอนนี้คาดความคาดหวังคือจริงๆจับมือเราเราอยู่ด้วยกันเนาะเราอยู่ใกล้กันสามสี่คนเนี่ยเราอยู่ใกล้กันหมดเลยจริงๆเราเราเรา,เราขึ้นมาเทียบตำแหน่งกับเพื่อนไว้แล้วค่ะเพราะว่าอะไร วันที่เราบอกว่าเฮ้ยไปสอบเนี่ยเพื่อนแบบลุกฮือเลยคือแบบไปด้วยกันประมาณวันนั้นหกคนหกหรือแปดคนนะคะไปพร้อมกันหมดเลยคือลายกเหมือนยกแผนกไปอะคะสนุกมากไปสอบแบบเธธรรมาศาสตร์แตกนะคะแล้วก็พี่นกก็บอกว่าเฮ้ยปีนี้เราพอมีบัตรในหน้าครบแล้วบัตรในหน้าได้มาเดือนแปดก็พี่นกบอกว่าพี่นกตอนนั้นก็ยังยังนิ่งๆเนาะทีนี้นี่แหละพอจุดเปลี่ยนของพี่นกก็ก็มากระตุ้นมากระตุ้นเราแล้วเราก็ต้องใช้อยู่แล้วยังไง ตัวเสียภาษีอะค่ะลดหย่อนภาษีเราต้องใช้อยู่แล้วพี่นกบอกว่าเฮ้ยเรามาจับมือกันทำยังไงถึงจะปรับตําแหน่งปรับระดับได้ยังไงพี่นกก็บอกพี่นกก็จะปรับเดี๋ยวเอาเดือนไหนนัดอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ก็จ่ายเลยก็ก็นับแล้วก็เตรียมตัวเลยแล้วก็ตอนนี้เหลือยอดอยู่อีกนิดหน่อยของของตัวที่จะปรับระดับเป็นระดับสี่ค่ะเหลือยอดอีกนิดหน่อยแต่ว่าลูกทีมยังไม่มีแต่ว่าก็จะก็จะไปแบบ ไปส่วนตัวก่อนนะคะเพราะว่าเรารมีประกรันชีวิตเราก็จะมีทางรักของเราอยู่แล้วค่ะสุดยอดมากเลยครับใครคิดว่าพี่ปุ๊กกี้ทำได้กดหัวใจให้พี่พี่ปุ๊กกี้ด้วยนะครับอ,อ๋อสุดยอดเลยนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้มีชีเวิดหนึ่งที่โดนใจมากเลยพี่ปุ๊กกี้พูดออกมาคำหนึง่งพี่นกกดดัน <c oughs> พี่นกกดดัน <c oughs> พี่นกช่วยอ่าคือ,อใช้คำว่ากดดันเลย <c oughs> ผมกำลังจะบอกว่าผมกำลังอันที่ผมเดี๋ยวผมอธิบายนะครับคำว่ากดดันผมจะบอกว่าพี่สามคนอนะ โชคดีมากๆเลยนะที่ที่อัปลายกดดันแสดงว่าเขากดดันแสดงว่าอัปลน์เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับตั้งแต่ตั้งแต่น้องเปิลมาอ่าน้องเปิลวางแผนจะขึ้นระดับหนึ่งใช่ไหมก็ต้องทาคือก็ต้องทํายอดพี่นกจะขึ้นสี่ไปสามก็ต้องก,ก,ก็ต้องทาคือทําคนเดียวไม่ได้จะต้องสร้างทีมให้มันมีสเกลที่ใหญ่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคาว่ากดดันเนี่ยบางทีมันมันมันเป็นเส้นบางๆนะ เราไปกดดนันถ้าใครฟังฟังไม่ดีเนี่ยมันจะเหมือนว่าเราไปทําไม่ดีกับทีมงานแต่ผมเชื่อเถอะว่าถ้าวันหนึง่งนะพี่พี่ทีมงานของเราเขารู้ว่าสิ่งที่เราทําให้เขาอะไอคาว่ากดดนันอะจริงจริงมันไม่ผิดนะเรากดดนันจริงๆเรากดดันผม่กดดันน้องชายนะกดดันน้องชายบังคับด้วยไม่ใช่ว่ากดดันธรรมดามบังคับไม่ได้ต้องมาต้องไปฟังเออคือตอนแรกจะชวนเขาไปฟังสมัมมนาไม่มาไม่ได้คือต้องไปฟังอะ่ะ บังคับแมคือวันหนึ่งอะทีมงานเขาจะเข้าใจใเราเองว่าคาว่ากดดันวันนั้นที่ผู้แนะนําของเราหรือหรือแม่ทีมของเรากดดันน่ะโอ้ยเนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องไปขอบคุณเขานะที่ทําให้ที่แทาให้เราอะรู้สึกว่าเราก็แอคทีฟเหมือนเหมือนเขาเนาะถ้าวันนั้นน้องเปิ้ลกดดันพี่พี่พี่นกตั้งแต่วันตั้งแต่ปีหกสองป่านี้ผมเชื่อว่าพี่นกอาจจะเจาะขึ้นระดับหนึ่งแล้วก็ได้เห็นไหม แต่วันนั้นน้องเปิ้ลเลือกที่จะไม่กดดันไงนะครับวันนี้ใครที่มีอัปไลน์กดดนันคุณกากระบาดไปเลยว่าโอ้คนเนี้ยเป็นคนที่เราคือเขาเรียกว่าเป็นคนที่แอคทีฟอยู่ตอนนี้เราต้องฝากเราต้องฝากตัวเป็นลูกศิษย์เขาอะโอเคไหมโอเควันนีสสส้สามทุ่มเจ็นาทีเนาะเดี๋ยววันนี้ขอให้พี่นกปิดรายการแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้องเปินนะ้ลเนาะอ่าสั้นๆครับอ่ะพี่พี่พี่เปิ้ลอ่า <Okay. S 1> เปิดห้องหน่อยครับ ค่ะก็ก็ขอบคุณแล้วกันเนาะวันนี้มีโอกาสนะคะจริงๆอยากอยากพาทีมงานมาแบบนี้อ่าเด<ค>ี๋ยวถ้าขึ้นระดับสองนะ <c oughs> ต้นตีเราจองกันเลยเดี๋ยวมาเปิดตัว <c oughs> นะครับโอเคค่ะ <c oughs> <K> ก็ก็เอฝากทีมงานนะคะ <c oughs> เป้าหมายนะคะ <c oughs> สําหรับเป้าหมายอันนี้เป้าหมายผู้นำล้วเนี่ยเหมือนมาออกเสียงมา,มาหาเสียงให้ทีมงานก็คือถ้าเราสําเร็จเนาะทําคนเดียวมันก็ไปได้แหละแต่มันอาจจะ อ่าไปแบบไปแบบเงาๆว่ะอ่าแต่ถ้าเรามีทีมมาค่ะมันทํางานสนุกทํางานสนุกแล้วเวลาเราสําเร็จอ่ะมันมีทีมที่ที่จะช่วยปรบมือที่จะช่วยแบบให้ดอกไม้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆธรรมชาติของสีกุงเนาะมันเป็นอะไรที่สะสมความสําเร็จแล้วก็จุดโฟกัสก็คือจริงๆขอขอยืมขอยืมคําพูดของเฮียแล้วกันเนาะเฮีย er บอกว่าเขาไม่ได้สร้างระบบ MGM เนี้ย เอามาให้ขายประกันนะครับไม่ได้ให้ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้ขายประกันแต่เฮียรสร้างระบบนี้มาเพื่อให้สมาชิกแนะนําสมาชิกจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะอันนี้คือที่มาของนกแล้วทําให้ทุกคนมีรายได้และบํานาญไว้ใช้ในชีวิตตลอดชีวิตด้วยก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นคีย์เวิร์ด เป็นคําคําพูดของเฮียที่ทําให้เราเชื่อในธุรกิจเชื่อในธุรกิจแล้วก็บอกว่าธุรกิจเนี้ยมันเป็นสิ่งดีๆที่เราอยากจะมอบให้คนที่เราลักอะ่ะอย่างคนที่บริษัทคนที่แผนกที่นกชวนเข้ามาก็คือมันคือสิ่งดีๆอะ่ะที่เราแบบเฮ้ยอยากให้ทุกคนเข้ามาเข้ามาร่วมเข้ามาแบบเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็แล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวอ่าคือทํางานสีกุงอย่างที่บอก รหัสติดตัวไม่สามารถไปไหนได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ร่วมกันไปตลอดค่ะคก็ทีมงานค่ะขอบคุณพี่ตั้มที่ให้โอกาสอย่าไม่จบยังไม่จบปิดท้ายด้วยอ,อัพไล,ลน,น์อัพไลน์น้องเปิ่ะปิดห้องให้พี่ด้วยแล้วก็ประกาศเป้าหมายด้วยอะเห็นบอกว่านี่สิทธิ์เดือนนี้จะขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะเนี่ยว่าที่ระดับหนึ่งนะครับเนี่ยพยยอดมาแล้วนะ <c oughs> ยอดมาแล้วนะปิดปิดห้องแล้วประกาศเป้าหมายเลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้กดดันนะไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันเลย อ่าแต่ย่อจะถึงนะยอจะถึงแล้วอ้าวเอาเลยต้องต้องก่อนอื่นต้องต้องรู้สึกดีใจนะคนที่คนที่แนะนํามาแล้วเขาทีมงานแตกแตกแล้วก็ปรับระดับขึ้นเรื่อยๆคือคือม,มันมันมีแต่ความรู้สึกว่าเอ้ยอาจจะเสียงดังนิดนึงเพราะว่ามาเพิง่งเพิ่งออกลังกายเสร็จอยู่ข้างนอกคือ รู้สึกดีใจมากค่ะอันดับแรกก็คือรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกชื่นชมพี่นกแล้วก็ทีมงานที่ต้องบอกว่ามีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทําสีกรุงมากๆเนาะถ้าเทียวกับหนูต้องเถ้าเทียวกับหนูแล้วแล้วพี่นกอะ่ะมีมีความคําพูดอะไรอย่างเงี้ยพี่นกสามารถสร้างทีมได้อย่างอย่างที่พี่ตั้มเห็นวันนี้เนาะถ้าเป็นหนูหน,ห,นหนูก็ทําไม่ได้หรอกแต่ นอ,นอกเหนือจากทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะสิ่งหนึ่งไม่ใช่แค่ตัวออปไลน์เนาะตัวที่เป็นคนแนะนําคนที่ถูกแนะนําเขาต้องมีใจที่อยากทําด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะหนูเห็นว่าทั้งสี่ห้าคนเนี้ยมีใจที่อยากทําแล้วก็ร่วมมือร่วมใจไปกับพี่นกหนูก็เลยอยากฝากว่าธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกิจของเราเนาะเราจะเติบโตได้หนูไม่สามารถเห็นพี่นกได้ถ้าพี่นกไม่ทาให้หนูเห็น พี่นกไม่สามารถเห็นทีมงานได้ถ้าทีมงานไม่ทํให้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 พี่นกเห็นด้วยนะอันนี้คือคือเป็นข้อข้อนหนูหนูอ่ะหนูเป็นคนที่ถ้าหนูจะถ้าหนูจะถ้าหนูจะโฆษณาใครอ่ะเขาต้องทําให้หนูเห็นก่อนว่าว่าเขาทําจริงๆไม่ใช่ว่าหนูก็ไปบอกทุกคนหนูบอกทุกคนเลยนะพี่ตั้มหนูไม่ได้บอกแค่พี่นกแต่หนูเห็นหนูเห็นในตัวของพี่นกว่า ผลงานของพี่นกมันชี้ให้หนูเห็นว่าพี่นกไปต่อได้หนูก็เลยหนูก็เลยโชว์พี่นกทุกครั้งที่หนูไปแม้กระทั่งทุกวันนี้หนูก็ยังโชว์พี่นกเพราะว่าหนูรู้สึกภูมิใจในตัวเขาอะเออแล้วอยากฝากทุกท่านนะคะว่าธุรกิจเนี้ยมันแรกๆอะมันจะเหนื่อยมากๆคุณจะทําไปท,ท,ทั้งๆที่มีคนรอบข้างเสียงข้างๆบอกคุณว่ามันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้มัน มันจะดีเหรอมันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเราไปชวนคนเราอยากได้อะไรกับเขาหรือเปล่าเราเป็นอัพไลน์เฮ้ยทําไปข้างบนก็ได้อันเนี้ยหนูพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่จริงเราทําด้วยตัวของเราเองแล้วเราก็ได้ด้วยตัวของเราเองทุกวันเนี้ยมันมันสุดยอดมากสําหารับธุรกิจนี้กับหนูค่ะขอบคุณค่ะพี่ตั้มโอเคอะจะถ่ายถ่ายรูปก,กันก่อนก่อนนะคะัวันนีข้ขอขอคุยขอคุยนิดนึงนะท่านท่านเนี่ยนะ ผมเห็นคุณห้าคนเนี่ยผมนึกถึงธรรมชาติเลยธรรมชาติเขาเป็นเบอร์ต,ต้นๆน,นะเขาเอ็มสี่โซนาผมคิดว่าเขาเขาเขาทำเขาทำตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีเอ็มจีเอ็มเดินทาแล้วเขาสมัครนะแล้วเขาก็ยังเอ่อยังทํางานอยู่ในการไฟฟ้าผมคิดว่าเขามีรายได้สักเกินสักห้าหมื่นเคี่ยเขาคงลอาออกอ่ะมีเขามีรายได้เกือบสามแสนเนี ครอบครัเวเขาเนี่ยทั้งแฟนเขาได้ไดแสนกว่าบาทแม่เขาเนี่ยอายุแปดสิบแปดสสองแล้วยังได้สี่ห้าหมื่นเลยพราะฉะนั้นสามคนก็ปาไปเกือบห้าแสนแล้วนะลองลองตต้งไปละแต่ว่าแต่ว่าสีนสีหน้าที่หนึหน่งเขาไม่เคยลาออกจากงานประจําเลยเพิ่งมาลาอกไม่กี่เดือนที่เองอนี่ยเพราะฉะนั้นงานประจําไม่เป็นอุปสรรคเลยมันอยู่ดี้มีจะเจีเวลาย,ยังไงนะคุณทําง,งานนะผมเองเนี่ยฟังเขาว่าผม ผมผมผมทำพาตามนะพราะถาามันไม่ใช่พาตามมันเป็นซ้ำตามหมดเลยคือพาตามก็คือก็ก็คือคุณมีมีเวลาทํางานเเอเอออ่่ในเวลางานคก็ว่าแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงครึ่งคุณเลิกงานคุณก็จะไปกินข้าวสักชั่วโมงเนึ่ยหกโมงครึ่งแล้วไอ,ไอสองชั่วโมงเนี่ยนะตรงตรงยองเนี่ยไปหาไปหาสมาชิกใครก็ได้แล้วต้องไม่โดนสนใจว่าเสียงนกเสียงกาวอ่ะมันจะไม่ดีงั้นแต่คุณมั่นใจว่าดีอย่างน้อย ต <t> ั <tı ro> er <t> ้มเป็นตัวอย่างนะเขาก็รอบผมเดือนหกเจ็ดแสนออกมาแล้วก็ติดกว่าปีนะนะเพราะฉะนั้นจงบอกผู้คุณว่าอาชีพพวกคุณเนี่ยที่เป็นงานประจาเนี่ยนะไม่เป็นภาษอยูนที่คุณจะทำหรือเปล่านะวันเสาร์ที่ท่านิะหยุดก็ทุ่งวันเสาร์ที่ให้ให้ให้เต็มที่เลยนีนก็ธรรมชาติเขาทำงานแค่สองวันนะเพราะั้นั้าไปคุยในเวลางานก็คุยไม่ได้เขาก็ไม่คุยนะเขาก็หลังเวลางานห้าโมงกว่าเขาก็จะมาคุยบ้างมาอะไรต่างๆเล่ยนะ แต่สาสที่เขาเต็มที่เลยเพราะนั้นลองศึกษาคนคนนี้บ้างนะผมเชื่อนะว่าในห้าท่านเนี่ยคนท่ผม้งเรียนแน่นอนนะ่โอเคผมคุครับวันนี้ครับคุณารัลส์ผคุณเทียครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอนะครับพี่นกแล้วก็แขกรับเชิญสามคนแล้วก็รวมถึงน้องเปิ้ลนด้วยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นนะครับพี่ตุ๊กนะครับพี่แมมแล้วก็พี่ปุ๊กกี้นะครับเนาะหวังว่าโอกาสหน้าจะได้ ได้เกียรติได้รับเกียรติออกมามา,มาออกซูมอีกใน,ในตำแหน่งในตำแหน่งถัดไปนะครับของของแต่ละคนเนาะน้องเปิ้ลพี่นกแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับเด,เดี๋ยวเราก็มาคุยอย่างนี้วันนี้บรรยากาศดีมากเลยครับได้รูปได้เก็บบรรยากาศแล้วก็ได้น่าำตัวถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่ผมเชื่อว่าสั้นๆน,น,น,นี้ก็จะได้ เขาเรียกอะไรส่งต่อความสําเร็จไปให้ทุกุกคนไน้าหวังว่าพี่ๆทุกคนจะเติบโตอนาคตจะเจอเรือทองเหมือนเหมือนเหมือนที่ตัวเองเป็นอยู่นะครับนะครับอย่างที่บอกไปอดทนเท่านั้นนะครับที่ที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับคนสําเร็จไม่เขาเรียกว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจมาราธอนนะนะอดทนแล้วก็ทำสม่เสมอสาเร็จได้แน่นอนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณครัสวัสดีครับสยุกมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบากอดเยี่ยมทุกท่านเลยค่ะอะไรนะครับอะไรนะ